ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับผมปุ้ยกฤษดิษฐ์ครับพิธีกรดำเนินรายการพร้อมด้วยครูอีก2ท่านครับครับผมครูเพชรเดิมเมลินครับสวัสดีครับครับผมและผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานสวัสดีครับวันนี้นี่เรามีการเสริมทัพใช่ไหมฮะใช่ครับผมมาเพิ่มอีกหนึ่งท่านได้เลยครับท่านนี้เป็นครูสายอะไรครับเดี๋ยวต้องถามท่านเองเลยนะครับแต่เป็นสายครูสายครูแน่นอนขอต้อนรับนะครับครูเบศรังสิกาศครับเชิญครับต้อนรับสวัสดีครับครูเบศครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับนั่งเลยครับผมใจเราไล่เรียกกันเลยต้องให้รู้ก่อนว่าเป็นครูสายไหนครับแนะนำตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับครูเบศรังสิกาศนะครับเป็นครูผู้ประกอบพิธีนะครับส่วนใหญ่จะเห็นกันในพิธีไหว้ครูนะของพระศิลปินดารานะครับก็จะไปประกอบพิธีในส่วนนั้นเอางี้แล้วกันเรียกว่าผมเป็นครูที่เรียกว่าของดาราหลายท่านเลยนะครับเป็นที่ดังเลยนะใช่ใช่เวลาทำพิธีพวกวงสรวงละครใช่ครับเปิดกล้องหนังอะไรพวกนี้นี่ก็จะเป็นผู้ประกอบพิธีว่างั้นนะครับเอาละครับรู้จักมักจีกันแล้วนะครับครูเสริมทัพแล้วคราวนี้ก็ต้องถามคุณผู้ชมแหละครับว่าวันนี้เนี่ยเมื่อตอนบ่ายสามใครมีเฮบ้างใครมีเฮบ้างนะเล่าสู่ฟังได้นะครับใต้ไลฟ์สดของศรัทธาอาคมของเราในแฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับหรือว่านะครับช่วงกลางท้ายรายการนะครับก็กริ๊งกลางมาคุยกันได้นะครับทางหมายเลขนี้เลย029423319ครับ029423319นะครับครับผมและที่แน่นอนนะฮะนะครับคุณปุ้ยครับว่าท่านผู้ชมครับวันนี้นะเรายังมีของแจกเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมกติกาเดิมด้วยวันนี้ไม่ธรรมดาให้คุณปุ้ยบอกนะครับวันนี้กติกาอะไรครับเหมือนเดิมครับสำหรับอันนี้ก่อนเลยฮะสำหรับอันนี้ก่อนเลยครับเลยครับนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นลูกอมว่านเสน่ห์108นะครับเรื่องของเมตตามหานิยมค้าขายนะครับสาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงนะครับอยากได้ไปบูชานะครับกติกาเหมือนเดิมเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์แฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับแล้วก็แจ้งตรงนี้นึงใต้ไลฟ์สดในแฟนเพจนะครับว่าตอนนี้ไลค์แล้วครับไลค์แล้วค่ะย้ำนะครับว่ายิ่งไร้มากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับแค่นี้ไม่พอศรัทธาอาคมแจกมากกว่านั้นนะครับผมอย่างที่เราทราบกันว่ารายการของเราเนี่ย บันทึกตำนานสืบสารศาสตร์ลี้ลับใช่ไหมครับให้คุณผู้ชมเนี่ยแนะนำรายการได้นะครับติชมรายการหรือว่าบอกเล่าก็สิมาได้ว่าแหมอยากจะให้เชิญครูท่านนั้นท่านนี้มาพูดมาคุยในรายการของเรานะหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็แนะนำกันได้ใต้ไลฟ์สดหรือว่าส่งในข้อความในแฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับขอบอกว่าวันนี้นี่นะครับถ้าใครข้อความไหนนี่โดนอกโดนใจมากๆโอ้โหปัง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 เลยเรามีรางวัลมอบให้นะครับเป็นเหรียญนี่เลยครับเหรียญครับปู่ฤาษีสมิงอะไรนะปู่ฤาษีสมิงพรายสมิงพรายนะครับผมสำหรับปู่ฤาษีสมิงพรายนี่นะฮะด้านหลังเนี่ยก็จะมีจุมวลสารต่างๆด้วยเปิดดูได้ไหมให้ครูเพชรให้ครูเพชรเปิดครับผมดูเลยฮะท่านผู้ชมนะครับด้านหลังน่าจะเห็นว่ามีหลายอย่างเลยนะครับผมกล้องซูมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะบรรยายเล่าสู่ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับอ๋อนั่นฮะแท่งสีทองนั่นอันนี้เป็นตะกรุดนะครับพระศรีวรีมหาราชอันนี้ตะกรุดอันนี้เนี่ยก็จะเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับผมทำให้คนรักคนหลงเรื่องการค้าขายส่วนสองอันนั้นนะฮะที่เห็นสีแดงๆนั่นคือสาริกามหาเสน่ห์เหมือนกันเลยนะครับบูชาไว้นี่ก็เรื่องของเมตตามหานิยมเหมือนกันนะครับเรื่องการค้าขายทำมาค้าขึ้นนะสาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงเหมือนกันนะฮะแล้วก็รอบๆนั่นนะครับที่เห็นเป็นสีทองนั้นอันนั้นเป็นส่วนผสมของผงว่าน108ออกสำเนียงแล้วสำเนียงแล้วจริงๆเขาบอกคุณปุ้ยก่อนว่าล็อกเก็ตอันนี้เนี่ยเป็นปู่ฤาษีต่อไฟประกาศสิทธิ์ครับผมนะก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์ที่จะมาในวันนี้อ๋อครับผมรับเชิญหรอใช่ใช่ใช่ครับนะครับส่วนเรื่องที่เราเห็นเนี่ยปรากฏอยู่ในจอตอนนี้เนี่ยครับคือเรียกโดยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวของมหาเสน่ห์ครับแน่สุดยอดเลยนะใครที่สนใจเรื่องครับผมสายมหาเสน่ห์เพราะฉะนั้นนะครับท่านแนะนำรายการเข้ามาเนาะถูกต้องท่านใดที่จะเหมาะกับรายการของเราครับดีเจปุ้ยบอกอีกทีนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ได้รางวัลของรายการศรัทธากรมเราครับเอานี่เลยนะฮะปู่ฤาษีก่อนเลยนะครับผมนะก็แนะนำเข้ามาในรายการของเรานะครับใต้ไลฟ์สดนะครับว่าอยากจะให้เชิญครูท่านใดมานะครับหรือว่าอยากรู้เรื่องราวอะไรนะหรือว่าติชมแนะนำรายการก็ได้ข้อความคุณผู้ชมที่โดนปังปังปังนะครับรับไปเลยนะครับนี่คือเหรียญ
ครูรู้ไม่ใช่ฤาษีตาไฟครับประกาศสิทธิ์ฤาษีตาไฟประกาศสิทธิ์ฤาษีครับปู่ฤาษีตาไฟประกาศสิทธิ์นะครับประจุมวลสารตามที่ครูเปรตได้บอกเมื่อสักครู่ด้วยครับรับไปเลยมวลสาร108คำว่า108ท่านผู้ชมนะฮะจริงไม่ใช่มีแค่108มากกว่านั้นมากกว่านั้นจนนับไม่ถ้วนก็เลยต้องบอกเป็น108นะฮะแล้วก็ตะกุดที่เขียนเนี่ยจานมือเลยนะจานมือเท่าที่รู้มาเนี่ยครับก็คืออาจารย์ปั๊กเนี่ยต้องจานมือเลยเพราะว่าจานมือคือพลังของครูหรืออาจารย์ที่บรรจุมันนี่จะเต็มที่ต้องอย่าลืมนะต้องให้ครูเบสนะฮะครูเบสเนี่ยเป็นคนให้ครูรู้เล่านิดนึงว่าเวลาจานมือเนี่ยทำอะไรบ้างครูเบสครับคืออย่างนี้ครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะสร้างวัตถุมงคลเนี่ยเลิกผ่านนาทีสำคัญมากครับต้องดูเรื่องเลิกผ่านนาทีด้วยวิธีการจะจัดสร้างวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรอยยันที่เราเห็นหรือใดๆทั้งหมดเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะทำขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีการอาราธนาเชิญกำลังครูกำลังเชิญบารมีครูนะครับในการขอจะสร้างแล้วและพอทำเสร็จออกมาเสร็จปั๊บก็ต้องทำการปลุกและเสกในเลิกผ่านนาทีที่เป็นมงคลถูกไหมครับว่านี่ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วระหว่างที่กำลังเขาเรียกว่าจานอักขระเนี่ยก็ต้องมีท่องมนต์ด้วยนะถูกต้องมีใครกำกับจานไปท่องไปถูกต้องครับทำหยุดด้วยพึ่งพึ่งพังไปยกมือไม่ได้หยุดไม่ได้ครับผมครับเห็นตรงไม่ใช่ของง่ายนะครับครับแล้วเวลาจานบางทีรู้ไหมฮะว่าถ้าเกิดจานเนี่ยคุณไปจานแบบไปติดกันนี่นะฮะยันบอร์ดอีกถูกไหมครูเบสมียันบอร์ดอีกเรียกว่ามากมายเหลือเกินนะฮะคือจะบอกว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นเหมือนปราณีสินนะผมเรียกปราณีสินแล้วกันนะฮะครับเป็นความเชื่อที่ท่านผู้ชมครับเราต้องมีความปราณีในการทำจริงๆครับคนที่ชอบเรื่องของพลังงานบอกได้เลยฮะล็อกเก็ตอันนี้เปลี่ยนไปด้วยพลังของครูเต็มที่ 100% แน่นอนครับแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การมีไว้บูชาแน่นอนกติกาครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมแค่แนะนำรายการนะครับอยากบอกว่าอยากให้เชิญคุณท่านใดมาในรายการของศรัทธาคมของเรานะครับหรือว่าแนะนำรายการนะฮะข้อความใดที่โดนปังปังปังรับไปเลยนะครับอ่ะอีกหนึ่งรางวัลนะฮะครับอันนี้ง่ายหน่อยอันนี้นึงง่ายหน่อยรางวัลนี้ง่ายหน่อยครับกติกาเดิมเลยกดไลค์กดแชร์แฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับแล้วก็แจ้งเราว่าตอนนี้แชร์เรียบร้อยแล้วครับค่ะยังไงก็ได้นะครับแชร์ไลฟ์สดเรานะฮะแชร์ไลฟ์สดเราเลยนะฮะตอนนี้เวลาได้เลยกี่ครั้งก็ได้ฮะถูกต้องแชร์1ครั้ง1สิทธิ์ใช่แชร์100ครั้ง110แชร์1000ครั้ง1000สิทธิ์เอาง่ายๆสรุปได้ว่าเราแจกไม่อั้นอยู่แล้วครับสำหรับรายการศรัทธาอาคมของเราครับย้ำครับกดไลค์และแชร์เลยครับครับผมบอกว่าเหมือนอาทิตย์ที่แล้วครับอาจารย์บอยครับครับผมว่าครับลูกศิษย์ของเพชรบอกก่อนเลยว่าหลายท่านได้เกิน1รางวัลในมุนเทปเดียวเห็นไหมเห็นไหมเพราะนั่นคือยืนยันว่าทุกคนที่แชร์ที่ไลค์มีสิทธิ์แล้วได้แน่นอนแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เขากำลังดูอยู่แล้วคนเก่าก็สามารถกลับมาทำเหมือนเดิมได้กดไลค์กดแชร์ได้รางวัลอีกเช่นกันไม่มั่นจริงๆนะไม่ธรรมดาฮะว่าแล้วเดี๋ยวดูการเคลื่อนไหวเลยดีกว่าเริ่มมาแล้วตอนนี้ก็จะบอกท่านผู้ชมว่านะฮะตอนนี้นะฮะโอ้ทักทายกันมาเยอะมากเลยครับและที่สำคัญเลยนะครับลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ปลั๊กอาจารย์ปลั๊กทักทายกันเยอะมารอแล้ววันนี้เนี่ยเราเชิญอาจารย์ปลั๊กเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นหมอศักยันต์ใช่ไหมฮะครับผมเป็นครูศักเป็นครูศักแล้วนะฮะคือจะบอกว่าแรกสุดทุกคนเป็นหมอก่อนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเกิดพอถึงจุดสเต็ปหนึ่งเรียกสเต็ปเราพูดง่ายๆนะฮะก็คือจะเริ่มแบบเรียกว่าเริ่มมีลูกศิษย์หาเยอะขึ้นนะความสามารถมากขึ้นนะฮะก็เป็นครูนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหแบบเขาเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยแล้วลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ปลั๊กนะครับช่วงท้ายรายการนะฮะยังไงครับเราจะเปิดสายนะให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยโทรกันเข้ามาได้ด้วยนะนะฮะคิดถึงกันเลยสามารถที่จะมาคุยอาจารย์ได้นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาจะโทรหาอาจารย์ปั๊กไม่ใช่ง่ายๆนะครับวันนี้เนี่ยใครรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนานแล้วไม่ได้เจออาจารย์นะฮะอยากสวัสดีอาจารย์ครับอยากจะมาขอพรอาจารย์หรืออยากจะมานะฮะเขาเรียกว่าเหมือนกับให้กำลังใจกันนะครับโทรกันเข้ามาเอาให้กระหน่ำเลยนะครับผมมั่นใจว่าวันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวสายไหมเพราะอะไรรู้ไหมฮะฝนตกยังไงก็ไม่มาที่มหัศจรรย์ที่มหัศจรรย์คือทุกครั้งที่จัดรายการก่อนเข้ารายการครับฝนตกทุกเทปครับโอ้ใช่ทุกครั้งแต่ว่าตกให้พวกเราเดินทางถึงก่อนถูกต้องเดี๋ยวกูรู้บอยกูรู้เพชรผมจำได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมสั่งยันเหมือนกันเรามีการฝึกของด้วยนี่แล้วสัปดาห์นี้ล่ะมีครับโดยครูท่านใดฮะอีกแล้วเหรอก็วันนี้ก็อาจารย์ปลั๊กไงวันนี้อาจารย์ปลั๊กสั่งยาเลยที่ผู้ของเหมือนกันถูกต้องในรายการด้วยคือจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับแรกสุดเลยนะฮะว่าครูท่านใดนะฮะที่เราเชิญมารายการเนี่ยหนึ่งเลยนะครับความสามารถมีแน่นอนแน่นอนอันที่สองขอเลยครับบางอย่างที่สามารถที่จะมานำให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้เพราะอย่าลืมท่านผู้ชมครับเราไม่ได้อวดอุตริหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ว่าวิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่มีจริงนะฮะเป็นวิชาที่ผมอยากจะให้สืบสานศาสตร์โบราณไว้นะฮะครูเบสครูเบสเคยเห็นใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเวลาเราครูเบสเนี่ยเคยจะเห็นในเรื่องของการที่ว่าเรายังมีการเขียนตลอดตำราการถูกไหมฮะ
แต่ในเรื่องของการบันทึกอย่างเงี้ยมันก็ยังมีน้อยอยู่คือครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าสมัยนี้เนี่ยวิวัฒนาการอะไรที่มันเจริญไปมากๆมันเลยทำให้คำว่าโบราณที่ดีอยู่แล้วมันถอยลงไปประสิทธิภาพของโบราณที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันถอยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างครูที่มาในรายการวันนี้คุณปุ้ยอาจารย์เพชรอาจารย์บอยครับผมเรียกได้ว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่สืบสานสายตำรับตำราวิชาโบราณดีใจนะได้อย่างดีเยี่ยมครับผมมาดูแฟนเพจมากเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าถ้าไม่มีคนรุ่นใหม่ที่สืบสานตำรับโบราณใช่ครับแล้วตำรับโบราณจะไปไหนก็จะหายสูญหายไปสูญหายไปถูกบางคนอาจจะบอกอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะมันไม่ใช่อ่ะก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องอยู่กับคู่กับสังคมไทยเราจริงๆเชื่อไหมท่านผู้ชมครับนะครูเบศแล้วก็ทุกๆท่านนะฮะผมมีความฝันอยู่อย่างหนึ่งว่าอย่างไรพูดจริงๆนะฮะผมฝันว่าวันหนึ่งประเทศไทยเราจะเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางของไสยศาสตร์อย่างนั้นเลยนะจริงจริงผมว่าคนนี้ก็เกือบจะเป็นอยู่แล้วจริงครับจริงจริงผมว่านะหนึ่งเลยเนี่ยนะไหนๆก็ไหนๆครับอันที่สองเราทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิครับประเภทที่หลอกลวงก็ไม่เอาสมมติอยู่ๆนะสมมติอยู่ๆนะครูรุปุ้ยจะตั้งสำนักขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีเรียนจากที่ไหนมโนขึ้นมาเองเนี้ยไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติปุ้ยนะฮะดีเจปุ้ยเนี่ยบอกเนี่ยผมศึกษาจากตรงนู้นตรงนี้มาตำรับตำราเนี่ยผมรับมอบจากพ่อครูองค์ตรงนี้มาโอเคนะแต่ของอย่างนี้ผมว่าอย่างนี้นะครับผมครูทุกท่านนะอะไรก็ตามทีที่มันถูกต้องมันจะทำแล้วขึ้นจริงต้องแต่ของพวกนี้ถ้าขโมยก็ปี้หยิบยืมจดตังทำได้ไม่นานและการเรียนแบบดูเป็นเขตคือแทนที่คุณจะไปศึกษากับอาจารย์ท่านนี้จริงๆกับผมอาจารย์เบสครูเบสครูเบสเก่งผมขอลองเรียนแบบได้ไหมไม่ขึ้นแน่นอนแต่ผมว่าหลายท่านเป็นอย่างนั้นด้วยครับทุกอย่างมันฟ้องอยู่แล้วนี่ว่าอะไรถูกต้องดีไม่ดีอย่างเช่นทุกสำนักเขาจะมีข้อห้ามเช่นว่าห้ามต่อว่าคุณพ่อคุณแม่ห้ามต่อว่าครูบาอาจารย์ถูกต้องครับห้ามตีกันห้ามตีกันห้ามผิดลูกผิดเมียครับผมซึ่งเหล่านี้ในสิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานความดีอยู่แล้วถูกครับคือเราต้องเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์และอย่างนึงคือผิดศีลธรรมขอบไปด้วยศีลใช่คนที่มีหรือคนที่สักหรือคนที่มีครูครับต้องปฏิบัติคือรักษาศีลใช่ที่สำคัญคือการรักษาศีลอย่างน้อยก็คือการขัดเกลาจิตใจตัวเองการขัดเกลาจิตวิญญาณตัวเองถูกต้องหรืออย่างที่เขาบอกว่าห้ามถมน้ำลายลงบนชักโครกใช่ครับอันนี้เป็นการฝึกสติอย่างนะผมว่าจริงๆถ้าเกิดเราพูดถึงทางวิทยาศาสตร์เป็นการเจริญถ้าพูดถึงทางวิทยาศาสตร์ท่านผู้ชมนะฮะเราถมน้ำลายเนี่ยเชื้อโรคที่อยู่ในกระเด็นไหมกระเด็นมันกระเด็นนะท่านผู้ชมแล้วเกิดว่ามันเข้ามาในร่างกายเราหลักเป็นการแพร่เชื้อถูกไหมรู้ไหมเหมือนสมัยก่อนสงครามเนี่ยคนไม่ใช่อุตรินะยังไงนะฮะเวลาเขาหนีเข้าป่าท่านผู้ชมรู้ไหมเวลาเขาจะฉี่เนี่ยเขาไปฉี่บนต้นไม้น่ะก็ไปยืนฉี่บนต้นไม้เลยนะเพราะอะไรครับเพราะข้างล่างเนี่ยมันมีปลอดอยู่ฮะมันมีต้นไม้ทับถมถูกไหมฮะเวลาฉี่เนี่ยเวลาฉี่ลงไปปุ๊บมันเป็นสายน้ำลงไปมันก็จะปลอดก็จะวิ่งเข้ามาสวนเข้ามาในร่างกายมีโอกาสที่ติดนู่นติดนี่แล้วตายได้แล้วเห็นไหมไปฉี่บนต้นไม้ทำปวดอุตริไหมครูเบศถูกไหมฮะเราบอกว่าทำไมอุตริจังไปปีนต้นไม้ไปฉี่ทำไมถูกไหมถ้าไม่ปีนฉี่ก็ตายหลังมันคือความปลอดภัยของร่างกายถูกเพราะข้างล่างเนี่ยมันมีใบไม้ที่มันทับถมอยู่ใบไม้ทับถมมากๆก็คือมีสารปรอทอยู่ถูกไหมฮะเขาก็กลัวปรอทที่วิ่งเข้าตัวครับนะฮะผมบอกเลยว่าศาสตร์เหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นในทางที่ถูกต้องสมัยที่ถูกต้องเนี่ยมันฟ้องอยู่แล้วมันมีมันบอกไปในทางจริงจริงบอกท่านผู้ชมว่ามันมีหลายๆอย่างท่านผู้ชมนะฮะครูเบศแล้วก็ครูทุกท่านนะฮะมันมีหลายๆอย่างที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันครับผมเอาอย่างเช่นง่ายๆอีกเรื่องนึงนะฮะเคยดูหนังกำลังภายในไหมไอ้ที่กระโดดได้หอดได้อะกระโดดเหรอปัจจุบันมีแล้วนะพลังชีเลยครับจริงไอ้กระโดดเหาะปุ๊บ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 เลยท่านผู้ชมมีนะวิชาตัวเบามีคนไทยเราคนนึงนะฮะเก่งด้วยแล้วก็ทำได้ด้วยใครอันนันอันวาจริงเหรอเขาเล่นฟรีรันนิ่งไงท่านผู้ชมอ๋ออ่ะใช่ไหมฟรีรันนิ่งคล้ายไหมคล้ายวิชาตัวเบาฟรีรันนิ่งเนี่ยคล้ายกับวิชาตัวเบานะซึ่งกระโดดมาที่ปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยนิยมมากเลยนะฮะอาจารย์ถูกต้องเห็นไหมแล้วมันคล้ายวิชาตัวเบายังคล้ายมันเหมือนแค่กระโดดบึ้งเพราะผมไปได้ฟังมาจากน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าอากงเขาเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยมีวิชาตัวเบาแต่ไม่ใช่เหมือนในทีวีนะที่ว่าทีเดียวกระโดดปู๊ไปหอไป 3-4 ชั้นก็บอกไม่ใช่ก็บอกว่าเขากระโดดได้ทีละชั้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บให้ฟรีรันนิ่งเลยท่านผู้ชมนะฮะนี่เห็นไหมว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีแล้วหรือเมื่อทั้งสมัยก่อนจำได้ไหมว่าเราอยากจะเรียกว่าเหมือนอยากเหาะได้ครับแล้วปัจจุบันเหาะได้ยังอ๋อมีหอได้เยอะแยะเลยปัจจุบันถูกไหมหลายหลายตระกูลไรด้วยตระกูลไรที่สร้างเครื่องบินแต่ก่อนมีแค่มโนว่าหรือจำได้หรือไม่ทั้งเห็นไหมไอ้ที่ยืนบนน้ำอ่ะ
ไอ้ที่มันพุ่งขึ้นมาได้อ่ะเห็นไหมฮะใช่ถูกตอนนี้มีแล้วคือทุกอย่างท่านผู้ชมมันเกิดจากความฝันก่อนนะเกิดจากความที่เราเคยเห็นหรือมันความประหลาดของมันน่ะนะฮะแล้วมาทำเป็นวิทยาศาสตร์ขอเสริมคือเรื่องของโดเรมอนครับตัวก่อนโดเรมอนอันนี้ใครจะบอกใครจะไปคิดว่าโดเรมอนจะเป็นจริงก็คือสมาร์ทโฟนที่บอกว่าสามารถถ่ายรูปได้ดูหนังได้คือในโดเรมอนมีแน่นอนเลยว่าที่เขียนตอนว่าถูกหนึ่งกล่องสามารถดูหนังดูทีวีได้ซึ่งเด็กสมัยก่อนเป็นแค่ความฝันถูกต้องนะครับผู้เบสครับคิดว่าจะมีจริงทุกวันนี้คือสมาร์ทโฟนแค่นี้แหละถูกต้องนี่แหละถึงจะบอกว่าจินตนาการครับนี่แหละที่มันเป็นเหมือนกับเหมือนกับเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรที่มันดำเนินมาถึงปัจจุบันไงนะฮะถ้ามันไม่มีจริงมันไม่ใช่จริงอยู่ได้ไหมไม่ได้ใช่หรืออย่างไสยศาสตร์เห็นไหมฮะคุยครับเห็นไหมไสยศาสตร์เนี่ยถ้าไม่มีจริงถ้าไม่มีคนประสบความสำเร็จจริงครับวันนี้ผ่านมากี่พันกี่ร้อยปีแล้วคงลืมไปหมดแล้วล่ะมันจะต้องหายไปจากสังคมเราแล้วถูกไหมครับแต่ที่ถามว่าทำไมยังอยู่ล่ะคู่กันมาเลยดีกว่าคู่ขนานกับสังคมไทยมาตลอดเลยถูกต้องครับแล้วตอนนี้ผมอยากจะถามทุกท่านคุณรู้หาลือเลยเราเริ่มมากันเองนานแล้วแหละแล้วจะยังไงดีจะคุยคุณผู้ชมทางบ้านเปิดสายหรือว่าจะเชิญคุณรู้คุณรู้วันนี้เนี่ยคุณรับเชิญอ่ะอาจารย์ปั๊กมาคุยเลยเอาไงดีหาลือกันก่อนอ่ะผมอย่างนี้ดีกว่าไม่เห็นไหมต่อไปนี่ผมอยากให้ผู้ชมในมีส่วนร่วมกับเรานะเนี่ยขอเสียงเรียกผมบอกอย่างนี้แล้วกันฮะเสียงเรียกร้องมาในนี้เอฟซีอาจารย์ปั๊กเอฟซีปั๊กโอ้โหเยอะมากอ่ะเขาว่ายังไงกระหน่ำกันมาขนาดนี้แล้วคุณจะปิดอยู่เหรอแต่จริงๆเนี่ยตอนนี้ทุกคนสามารถแชร์ได้อีกนะครับอย่าลืมเรื่องกติกาของรางวัลด้วยยิ่งแชร์ยิ่งได้รับของรางวัลยิ่งมีโอกาสนะแชร์ผมว่า108มหาเสน่ห์ครับครับแล้วก็นี่นะฮะนี่ผมก็แชร์ไปเยอะแล้วท่านผู้ชมเราก็มีโอกาสแล้วเนี่ยนะครับแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าบอกเล่า90มาว่าอยากจะให้ศรัทธาอาคมของเรานี่นะครับเชิญคุณท่านใดเข้ามาเป็นแขกรับเชิญนะครับบอกเล่า90มาได้เลยครับข้อความที่โดนใจปังปังปังนะครับเรามีเหรียญปู่ฤาษีใส่เข้ามาแล้วไหมครับอย่าครับไม่ไม่เลยไม่คุยอาจารย์เพชรยังไม่คุยใช่ไหมอาจารย์ไม่เปิดครูเพชรเนี่ยหูแว่วตลอดพอเสียงไม่ได้ปุ๊บแกจะต้องรับสายทันทีเลยรู้สึกเอาอย่างนี้แล้วกันนะผมว่าอย่างนี้นะฮะที่เราหาลือกันไปว่าจริงๆแล้วผมว่าก็สมควรแล้วครับผมอยากให้แขกรับเชิญเราเนี่ยครูรู้รับเชิญเราเนี่ยได้พูดได้บอกเราเยอะๆเชิญเลยเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยถามว่าทำไมเนี่ยผมต้องเชิญครูรูเบศเนี่ยมาเป็นพิธีกรให้เราด้วยนะฮะเพราะว่าครูเบศสามารถที่จะเจาะคำถามได้ลึกกว่านะฮะผมต้องยิงสายเจาะสายเจาะเลยครับผมต้องเรียกสายเจาะมาโดยเฉพาะเลยนะฮะเจาะแต่ละข้อมูลต้องบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาเกินความรู้ของพวกเราแน่นอนโอเคนะฮะแล้วยังไงครับอ่ะเชิญเลยไหมครับครับดีเจปุ้ยเอาเลยครับพบกับครับกล้องเตรียมนะครับเดี๋ยวเราจะได้ครับจะได้เข้าสู่ในเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราพอดีว่ามีลูกศิษย์ของอาจารย์ปัดเนี่ยมาร่วมเยอะด้วยถูกต้องเดี๋ยวให้ทุกคนปรบมือต้อนรับครูบาอาจารย์เขาหน่อยดีไหมดีเลยจะตบมือหรือจะสาธุการดีสาธุดีกว่าสาธุดีกว่าเดี๋ยวคอเราแนะนำอาจารย์ปัดปุ๊บเปล่งวาจาสาธุพร้อมๆกันเลยนะแล้วจะให้ผมเปิดตัวแบบอนาวเซอร์ลูกทุ่งหรือว่าเชิญเอาเป็นว่าไม่ยวนเวอมากนะครับขอต้อนรับนะครับครูปักศักยันต์ครับขอเสียงตบมือด้วยครับครับขอเชิญพบกับอาจารย์ปั๊กเลยนะครับงั้นแปลว่าลูกศิษย์ลูกหานั้นมีสตินะครับผมก็ให้ตบมือเขาก็ตบมือแล้วบอกว่าสาธุไม่ยอมเอาละครับเดี๋ยวเราย้ายฝ้ากันก็อี้ใครก็อี้มันเลยดีไหมผมว่าลูกนั้นเลยเชื่อความงดงามนะครับเราดึงทุกมือถือก็อี้ไปเลยครับคือรายการเราจะไม่จ้างใครแล้วครับต่อไปเรารายการกันเองเชิญครูตากล้องครับผมนั่งตรงนี้ยังเห็นความหล่อผมนะฮะเห็นไหมนี่นะใช้ได้นะนั่งได้นะจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับพี่กรอาจจะหน้าตาดีกว่าอาจารย์ไปนิดนึงว้าวกล้าพูดนะอันนี้ไม่ได้หรอกครูเบศกล้าพูดนะครับอันนี้ของรางวัลพลาดไม่ได้รวมกันของรางวัลพลาดไม่ได้ให้เดี๋ยวแนะนำอาจารย์ตั๊กก่อนนะครับครับเดี๋ยวท่านมาได้นะครับได้ครับได้ครับเรารายการกันเองนะครับเหมือนเปิดบ้านต้อนรับกันวันนี้คุณดาฝากข้างตรงนี้ดีครับวันนี้ลูกศิษย์อาจารย์ปลั๊กมากันเยอะมากนะท่านผู้ชมนะฮะและสำคัญเลยคนไหนที่ยังอยากจะตามมาครับยังทันนะนะครับรายการเราเลิก4 ทุ่มนะฮะยังไงมายังทันอยู่เราเป็นรายการเหยียบรถมาเลยถูกต้องครับผมหรือว่าถ้าคิดว่าโอ้ขี้เกียจขับก็ทิ้งกลางมาได้ช่วงท้ายรายการนะครับ02-942-3319หรือว่ากดไลค์กดแชร์แฟนเพจสถาคมนะครับแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาใต้ไลฟ์สดนะครับเกิดบังเอิญส่งมาแล้วโดนใจรับไปเลยนะครับของรางวัลที่บอกไปแล้วถูกต้องครับนี่แหละครับตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ปั๊ก
มาแล้วมาแล้วสาธุสาธุกันรัวเลยครับนะครับมีบางท่านก็จะบอกว่าอะไรนะรอรอรอนะครับเท่มากเนี่ยฮะไม่รู้ชมใครนะครับอันนี้ดีกว่าเราจะเนียนๆเราจะไม่รู้ชมใครต้อนรับอาจารย์ก่อนครับผมโอเคพร้อมกันเนาะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแค่อาจารย์ปลั๊กแนะนำตัวก่อนว่าเป็นใครยังไงสวัสดีครับผมอาจารย์ปลั๊กฝักยันนะครับจากสำนักฝักยันบารมีปู่แก่ตาไฟประกาศิษย์ครับครับผมอันนี้คงต้องถามเท้าความก่อนนะฮะก่อนจะเป็นอาจารย์ปลั๊กเนี่ยก็เป็นหนุ่มหล่อคนนึงที่ทำธุรกิจอะไรครับทำเรียนอะไรหรือว่าทำอะไรมาก่อนถามว่าก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์อาจารย์ได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นนักศึกษาใช่ครับเป็นเด็กคนนึงที่เรียนหนังสือครับนะครับแต่ว่ามีความชื่นชอบในการฝักยันมีความชื่นชอบในการบูชาพ่อแก่เพราะว่าทางบ้านต้องขอเท้าความก่อนอย่างทางบ้านของอาจารย์ครับอย่างทางตาเป็นครูฝักยันครับครับผมเป็นลิเกเป็นครูเสน่ห์และทางแม่ของอาจารย์ก็คือบูชาพ่อแก่คือเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยใช่ครับก็คืออย่างตัวอาจารย์คือเหมือนกับซึมซับอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กก็เหมือนเราก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดและอย่างตัวของอาจารย์เองอาจารย์มีความชื่นชอบในการสวดมนต์สวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้ประมาณป.4 เริ่มฝึกการสวดมนต์ซึ่งฝึกกับแม่และหลังจากการสวดมนต์อาจารย์ก็จะมีการกราบแม่ทุกวันพูดง่ายๆเหมือนกับเราเริ่มทำในเราเริ่มเข้ามาในจุดนี้ในสายนี้แล้วที่เป็นเด็กแล้วเริ่มเหมือนมีความชอบในการสวดมนต์ในการทำคุณงามความดีครับผมและประจวบเหมาะกับตาซึ่งเป็นครูสักยันครับจนวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ได้สืบทอดจากตำรับตำราของตาสืบทอดจากคุณตาโดยตรงเลยว่างั้นใช่แต่ว่าตัวอาจารย์เองเกิดไม่ทันตาแต่ว่าอาจารย์ได้ไปเจอตำราและทางลูกหลานของตาซึ่งไม่มีใครมาในฝ่ายนี้หรือไม่มีใครได้รับช่วงต่อ uh-huh. ซึ่งและตัวอาจารย์เองคือมีความชื่นชอบในศาสตร์เหล่านี้อยู่แล้วอย่างนี้อย่างนี้ผมขออนุญาตแทรกนิดนึง uh-huh. ในเรื่องของตำราที่เป็นตำราโบราณเนี่ย ครับคืออาจารย์ฟักกำลังจะบอกเราว่าไม่ว่าจะเป็นตำราแล้วก็ตามที่เป็นโบราณต้องมีคนสืบทอดต่อใช่ไหมใช่ครับเพราะอะไรพอทราบของเหล่านี้ผมคิดว่ามันมีเหตุและผลมันมีเวลาของมันอย่างทางครอบครัวของอาจารย์ครับหรือว่ารุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายคือมาในฝ่ายนี้หมดพอจวบมาถึงรุ่นอาจารย์เนี่ยมารุ่นหลานรุ่นเหลนซึ่งไม่มีใครมาในทางนี้คือพูดตรงๆคือสืบใช่สืบเหมือนมาเรื่อยใช่แต่พอมาถึงรุ่นอาจารย์นี่เหมือนกับว่าจะขาดช่วงแล้วประมาณนั้นเกือบครับแต่ว่าบังเอิญว่าอาจารย์ปรักเมื่อกี้เล่าไปเห็นตำราก่อนแล้วสนใจโอ้คุณต้องถามเท้าความแล้วล่ะครับผมครับผมณวันที่ไปเห็นตำราไปเห็นยังไงไปซนธรรมศาสตร์เด็กไปเห็นก็คืออาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ยังเด็กอยู่อายุประมาณ12 12เองก็คือเล่นอยู่บ้านยายก็คือขึ้นไปบนหิ้งพระและเห็นตำรับตำราและรู้ฝึกมีความสนใจอ๋อหรออยากศึกษาอายุ12เนี่ยนะใช่ครับครับก็เลยยังไงต่อก็คืออาจารย์ก็เริ่มดูมาก่อนเริ่มดูก็คือตอนนั้นก็คือยังไม่ได้สนใจอะไรมากมายจนมาขออนุญาตยายขออนุญาตยายก่อนว่าอันเนี้ยผมขอได้ไหมครับผมขอไปอ่านได้ไหมไปศึกษาได้ไหมฮะจนยายว่าอนุญาตก็เลยไปจุดธูปบอกกล่าวตาครับผมว่าเราจะขอเหมือนยายแนะนำให้จุดบอกตาก่อนนะเพราะว่าตำรานี้มันเป็นของตาให้เหมือนกับขออนุญาตก่อนนะเพราะว่าของแบบนี้ยายเขาเล่าให้ฟังเหมือนมันเป็นของที่มีครูเราไม่สามารถที่จะหยิบไปอ่านโดยที่ไม่บอกกล่าวได้มันจะไม่ดีแก่ตัวเราหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้จุดธูปบอกตาก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรเพราะว่าในนั้นมันก็เป็นอักษรขอมอักษรขอมครับผมแล้วอาจารย์อายุ12ใช่ครับอ่านออกเป็นยังไม่ออกครับมันจะมีขอมที่ข้ามขั้นไปนิดนึงขอมปนไทยอ๋อขอมปนไทยอาจารย์เริ่มศึกษาใช่ครับและแกะทีละตัวเริ่มศึกษาจากตัวของอาจารย์เองโดยที่ยังไม่มีใครมาชี้มานำศึกษาจากตำรับตำราจนมีวิชาจนอ่านออกจนเขียนได้จนอ่านออกเขียนได้อ่านศึกษาด้วยตัวเองใช่ครับมีความหอมเลยนะใช่ครับจริง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 บางคนไม่รู้เลยนะว่าแปลว่าอะไรนะอ๋อแต่นี่แปลกนะตั้งแต่ผมฟังมานี่คือการใส่รู้ตลอดนะการใส่รู้แต่ก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ปั๊กก่อนนะว่าอันนี้เพื่อ
เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อความรู้ท่านผู้ชมด้วยนะฮะตอนที่จันปั๊กจุดพุ่งบอกคุณตาเนี่ยนะฮะจันปั๊กทำยังไงบ้างฮะเพื่ออย่างนี้ท่านผู้ชมผมต้องพูดไว้ก่อนเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยบางบ้านอาจจะมีสายอย่างนี้แล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีใครที่สามารถจะช่วยให้เราเนี่ยรู้ว่าต้องทำอะไรยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องถามอาจารย์ปั๊กนิดนึงว่านะฮะตอนที่จุดธูปบอกกล่าวนะครับคุณตาเนี่ยจุดยังไงครับอาจจะต้องเท้าความก่อนอย่างบ้านยายของอาจารย์จะมีโอดซึ่งเป็นอัฐิเป็นเจดีย์ของตาอยู่ในบ้านครับผมยายก็แนะนำให้อาจารย์เนี่ยคือจุดธูปจุดธูปบอกตาว่าจะเหมือนกับเอาตำราของตาเนี่ยไปศึกษาไปศึกษานะไปอ่านนะขออนุญาตนี่แหละครับผมที่ผมชอบคือสำนักคารวะสังเกตมาว่าตั้งแต่ผมคุยกับครูปั๊กตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เจอกันสิ่งที่ผมประทับใจของครูปั๊กคือความสำนักคารวะตลอดครับใช่ครับจริงนะจนขนาดนี้คือพลังของท่านเป็นพลังแห่งความเคารพอ่ะถึงผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าความพลังแห่งการมีสัมมาคารวะการนอบน้อมซึ่งผู้ใหญ่จะชอบครับครับทีนี้เนี่ยต้องถามอาจารย์ปั๊กต่อว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่เราได้ขออนุญาตมาแล้วเนี่ยครับต่อมาเลยนะเราศึกษามาจนรู้แล้วอะไรที่ผมเชื่อว่าบางครั้งเราไปรับตำราหรือสิ่งอะไรที่เราไม่รู้มาเนี่ยมันต้องมีช่วงขนาดจิตหนึ่งของคนน่ะคุณปุ้ยใช่กลัวจริงเป็นไหมฮะจริงเป็นยิ่งต้องเป็นสายศาสตร์นี้ด้วยยิ่งต้องกลัวเยอะเลยไม่รู้ไม่เห็นนะกลัวมันต้องมีอ่ะมีความรู้สึกเหล่านั้นไหมถามว่ากลัวไหมความกลัวผมไม่เคยกลัวนะครับครับต้องบอกนี้ก่อนผมไม่เคยกลัวที่จะศึกษาไม่เคยกลัวที่จะค้นคว้าหาความรู้แล้วผมไม่เคยกลัวเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่ผมได้มาคือผมขออนุญาตจากตาชัดเนี่ยผมทำอย่างถูกต้องมีความมั่นใจแล้วการมีสัมมาคารวะเนี่ยมันเหมาะถึงจิตใจของคนนะครับว่าคนนั้นเป็นคนที่ดีเป็นคนที่นอบน้อมอย่างสุดจิตสุดใจพอเรามีพลังทางนี้ปุ๊บเราจะมั่นใจในสิ่งที่เราทำอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายทั้งหมดนะผมสรุปพอฟังแล้วนี่นะผมสรุปได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้โดยสิ่งที่มองไม่เห็นจริงจริงเพราะว่ามันคือเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เหมือนเทวดากำหนดนะนะฮะหรือจริงๆก็คือเหมือนสืบทอดนั่นแหละนะฮะเขาเลือกแล้วว่าเป็นคนนี้นะครับเขาเลือกคุณไม่ต้องกำหนดหน้าที่มาให้ทำแบบนี้คือจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมนะที่ผมถามอาจารย์ปั๊กเมื่อกี้นะฮะมันอย่างนี้ไงบางทีเนี่ยเรามักจะไปได้ตำราเก่าๆกันมาผมเป็นบ่อยท่านผู้ชมนะครับผมไปได้ตำรามาเนี่ยต้องขึ้นทุกบอกก่อนแต่ผมก็ไม่รู้ของใครนะผมก็จะคิดทุกตรงหน้าพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนบอกว่าเนี่ยขออนุญาตที่จะมาศึกษานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราศึกษาเนี่ยเขาเรียกครูตำรับครูตำราใช่ไหมเป็นของอาจารย์ปั้งเนี่ยเขารู้หนิว่าเป็นของตาใช่ไหมครับแต่อย่างพวกเราเนี่ยอย่างสมมติพวกเราไปบริเวณไหมที่มาที่ไปพวกเราไปถึงเดินจตุจักรเดินเอาหนังสือเก่าสวยงามชอบซื้อซื้อกลับมาเลยพอซื้อกลับมาปุ๊บแล้วจะเริ่มอ่านเนี่ยจะทำยังไงเราก็กลัวมันเริ่มต้นไม่ถูกไหมครับก็แต่อย่างหมอดูบอกกลัววิปลาสไงใช่ไหมครับเพราะว่าตำราบางตำราครูบาอาจารย์มีการสาปแช่งเอาไว้ถูกจะมีสาปแช่งด้วยหรอมีสาปยังไงก็เพื่อกันว่าคนจะวิชาไปสืบต่อแล้วไปใช้ในการทำเป็นบัตรสีหรือสิ่งไม่ดีทำไปทางลบมางั้นทำไปในทางที่มันเสื่อมคือวิชาถ้าทำดีเอาไปใช้ไม่ดีทำดีก็เงื่อหนุนแต่ท่านทำไม่ดีนี่ก็วิบัติได้เหมือนกันเอาวันนี้ย้อนมาที่อาจารย์ปรักนะครับที่เราเห็นว่าศึกษาแล้วภาษาขอมเริ่มแปลได้แล้วนะครับผมตรงนี้นิดนึงเวลาที่จะแปลภาษาขอมเนี่ยอาจารย์ปักศึกษาจากตรงไหนฮะตรงภาษาขอมเนี่ยไปดูไปว่าตัวนี้อ่านยังไงอะไรยังไงเนี่ยต้องขอย้อนกลับไปที่ตำราตาก่อนอย่างคือตำรามีภาษาขอมก็จริงครับผมแต่ว่ามันจะมีการสอนที่แยกออกมาเป็นภาษาไทยแปลเหรอใช่ครับถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าซับไตเติ้ลซับไตเติ้ลใหญ่นึงนะว่าแต่ภาษาก็คุณตาเป็นคนไทยไงแล้วก็บางทีก็คุณตาพูดลืมเดี๋ยวไหมฮะคุณตาก็เลยเขียนซับไตเติ้ลอ๋อมีซับไตเติ้ลเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็เลยศึกษาใช่ก็มาเริ่มแกะทีละตัวว่าตัวนี้นะกอขอกอกาอะไรก็คือว่ากันไปก็คือเริ่มศึกษาจนรู้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรอันนี้คือฟาระนี่คืออะไรหรือจำเอามาเป็นผสมเป็นคำเป็นตัวเป็นคาถาที่ลงไปคราวนี้เนื้อหาในตำราเล่มนั้นน่ะพูดถึงอะไรบ้างกล่าวถึงอะไรบ้างครับมันก็จะมีคาถาเกี่ยวกับการสักยันต์คาถาเกี่ยวกับการยกพรานครูแล้วก็จะมีสอนเกี่ยวกับพวกตัวอักขระตัวณตัวอะไรครับที่เป็นตัวกำกับของตัวยันแต่ละยันยันที่สักๆไปเนี่ยใช่ครับแล้วมีกล่าวถึงเรื่องการลงเข็มการแทงเข็มอย่างที่เราเคยเห็นไหมการลงเข็มการแทงเข็มตำราเล่มนั้นอ่ะตำราไม่มีนะครับการลงเข็มหรือการแทงเข็มไม่มีใช่ครับไม่มี
แล้วเรื่องการแทงเข็มลงเข็มนี่อาจารย์ไปศึกษาเพิ่มเติมใช่ครับอันนี้คือต้องศึกษาเพิ่มเติมถามว่าจากอาจารย์เริ่มต้องขอเท้าความก่อนจากอาจารย์ที่ศึกษาจนมีวิชาเริ่มมีวิชาติดตัวต้องพูดอย่างนี้ว่าเริ่มมีวิชาติดตัวอาจารย์ก็ได้มาทดลองอะไรทดลองกับหนังหมูทดลองอะไรเดี๋ยวทดลองยังไงหนังหมูอธิบายหน่อยหนังหมูจะแบบกับหนังหมูเลยเหรอเพราะว่าอาจารย์ก็ยังไม่มีความแน่ใจที่ว่าจะไปฝักกับผิวคนเพราะสมัยก่อนยังไม่มีหนังเทียมยังไม่มีหนังเทียมกับเหมือนกับสมัยนี้หรือบางคนเขาก็กราบกล้วยฝักกับกราบกล้วยอย่างกราบกล้วยมันจะไม่ค่อยเหมือนกับหนังคนอย่างหนังหมูมันจะเปรียบเทียบคล้ายๆกับหนังคนก็เริ่มลองฝักเริ่มอะไรจนรู้สึกว่ามันเริ่มชินมือเริ่มชินมือโดยมันจนเรามาถึงจุดหนึ่งเริ่มมาฝักกับหนังคนเพื่อลองดูกับหนังคนเดี๋ยวแสดงว่าไม่ได้ดูแล้วว่ามนุษย์ท่านแรกอ่ะที่ยอมให้อาจารย์ลงเข็มนั่นคือใครจำได้ไหมจำได้ครับใครเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชื่อนิวแล้วยังไงทำไมเขาไม่ยอมให้เป็นลูกศิษย์ที่ลงเข็มคนแรกก็เหมือนเขาสนิทต้องใช้คำว่าสนิทเหมือนกับเป็นรุ่นน้องคือสนิทคือรู้จักกันก็เห็นเขาเห็นว่าในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เรามีวันนี้มาไหมคนที่ชื่อนิวตอนนี้เป็นทหารอยู่ใช่ครับตอนนี้เป็นทหารอยู่น้องนิวกำลังดูรายการอยู่นะน้องนิวโทรมาได้นะหรือว่าเขียนตอบไปเลยนะว่าเนี่ยผมนิวครับอาจารย์สักให้ผมสวยมากแค่ไหนเลยนะครับเราจะจองลูกศิษย์ต้องบอกก่อนว่าตอนสักตอนแรกก็ยังไม่สวยเพราะว่าความชินมือของเรายังไม่ชินยังไม่ชำนาญความชำนาญเรายังไม่มีครับคือคุณนิวเนี่ยคนแรกเนี่ยนะใช่ครับเขาเห็นว่าอาจารย์ศึกษาเอาขอเป็นคนแรกลูกศิษย์คนแรกว่างั้นครับผมต้องย้อนอีกแหละที่ผมยังสงสัยอยู่ก็คือเมื่อกี้อาจารย์วัดตำราของคุณตาเนี่ยให้ความรู้เรื่องของอักขระเรื่องของคาถาครับคราวนี้ไอ้การลงเข็มเนี่ยอาจารย์ศึกษาจากตรงไหนตำราเล่มไหนยังไงอาจารย์มาเจอครูบาอาจารย์อีกอ๋อไปเจอครูเจอครูใช่ครับอาจารย์ต้องเท้าความก่อนว่าอาจารย์ไม่ได้มีครูบาอาจารย์แค่คนเดียวเรื่องการลงเข็มเนี่ยนะใช่ครับไปเจอคนแรกคือครูบาอาจารย์คนแรกของอาจารย์ก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่ฝักที่ฝักลงผิวให้อาจารย์ตัวนี้ป่ะใช่ครับก็คือครูอะไรอาจารย์ท็อปสแกงามไปเจอกันใช่ครับก็คือสักคมมากคือเป็นคาราวาสนะครับต้องบอกก่อนเป็นคาราวาสไม่ใช่พระก็คือเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์ที่มาส่งขันเข็มส่งขันครูและสอนในการฝักส่งขันเข็มส่งขันครูใช่ครับคือยังไงส่งก็คือเหมือนกับเราฝึกฝาก็จริงแต่ว่าเรายังไม่มีครูที่มารับอย่างเป็นทางการหรือว่าเป็นทางการใช่ของแบบนี้มันเป็นของที่มีคมครับถ้าทำไม่ดีมันเข้าตัวใช่ครับก็คือคราวนี้อาจารย์มาเจออาจารย์ท่านนี้ก็คืออาจารย์ท็อปพระแกงามซึ่งมารับอาจารย์เป็นศิษย์ก็คือมารับขันเข็มขันครูให้อาจารย์ขันเข็มขันครูใช่ครับเขามีพิธีไงบ้างขันเข็มขันครูเขาก็จะมีแต่งขันขึ้นมาแล้วก็จะมีเข็มครูซึ่งเข็มครูก็จะเป็นเข็มผู้ปกครองผู้เบสครับได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะเข็มครูอาจารย์ปั๊กถืออันนี้ไว้ให้ผมนิดนึงได้ครับครับเดี๋ยวผมเชิญเข็มครูให้ดูเข็มครูจะเป็นเข็มเล่มที่3ครับเล่มที่3อันนี้มั้ยเล่มที่3เล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายข้างล่างสุดครับอันนี้นี่ใช่มั้ยเข็มครูใช่ครับอันนี้จะเป็นว่าอาจารย์ท็อปสแกงามใช่ครับเป็นคนยกขันเข็มขันครูให้อันนี้เลยใช่มั้ยครับใช่ครับคือเข็มเล่มนี้สวยมากเล่มนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็ที่ลงยันต์คนแรกคุณอะไรนะชื่อนิวครับคุณนิวก็เข็มนี้ใช่ครับเข็มนี้นิวโชคดีนะผมพูดจริงคุณนิวทุกวันนี้เข็มคือต้องบอกก่อนเข็มเล่มนี้คืออาจารย์ไม่ได้ฝักให้ลูกศิษย์แล้วคือปีนึงคือจะฝักให้ลูกศิษย์แค่ครั้งเดียวคือเข็มเล่มนี้ขึ้นเป็นเข็มครูถวายครูบาอาจารย์เรียบร้อยไว้ประจุครูแค่นี้ต่อ1คนเท่านั้นครับทีนี้ผมถามไปนิดนึงในเรื่องของเข็มเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคมเวลาเราสักลงไปบนผิวหนังคนเนี่ยเรามีคาถาหรือว่ามีอะไรกำกับเพื่อไม่ให้เกิดการอักเสบหรือเป็นแผลบ้างมั้ยเนี่ยถามว่ามีมั้ยถามว่าคาถากำกับไม่อักเสบมันไม่ใช่ใช้คาถาต้องบอกงี้ก่อนอาจารย์จะใช้เป็นน้ำมันว่านในการรักษาสมานแผลมากกว่าโอ้มันก็คือวิชาโบราณเขามีถูกต้องครับเป็นน้ำมันว่านเห็นมั้ยเขามีทริปเขามีที่ให้คนก็คือหลังจากการฝักระหว่างฝักมันอักเสบมันบวมหลังจากที่ทาน้ำมันอาการเจ็บอาการอักเสบอาการบวมมันจะหายไปครับคืออาการเหล่านี้ไม่ได้หายไปเพราะว่าอาจารย์หล่อหรือเปล่าไม่เกี่ยวความหล่อไม่เกี่ยวคนสะกดสุจารย์อาจารย์ก็ตาดีคือบางคนอย่างนี้ครับผมต้องบอกว่าบางคนไปสักเนี่ยก็เพราะว่า
อาจารย์หล่อเอามีด้วยเหรอเดี๋ยวนี้มันเป็นกระแสไงคุณปุ้ยอ้าวเหรอเป็นกระแสเดี๋ยวนี้เป็นกระแสของผมอีกแล้วคือยืนยันว่าเป็นในส่วนของน้ำมันว่านใช่ครับเป็นในส่วนของน้ำมันว่านเหมือนกับช่วยฝ่ามานแผลครับอ่าแล้วทีนี้เนี่ยสำนักต่างๆที่เราเห็นกันเนี่ยครับผมเราก็จะมีเขาก็จะมีรายยันของเขาที่รายยันส่วนประจำสำนักผมเรียกเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอาจารย์ปั๊กมีไหมมีครับเป็นยันยังไงเล่าเป็นยันบรมครูปู่แก่พระฤาษีตาไฟประกาศิษฐ์ซึ่งเป็นเราเรียกลูกศิษย์มาโชว์ได้ไหมได้ครับได้เอาก็มีครับมีครับสวยหน่อยนะครับสักคนหนึ่งครับมอสมอสครับมอสมาครับคุณมอสก่อนครับแล้วคุณมอสนี่หลังสวยใช่ไหมฮะก็คือเขาฝากองค์ครูไว้ครับก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของท่านครับคุณมอสครับคุณมอสสวัสดีครับครับเดี๋ยวให้คุณมอสถอดเอาแบบมีเสื้อก่อนนะฮะช่วยสูงมาที่เสื้อก่อนนะฮะตรงเสื้อนิดนึงนะจริงๆก็คือรูปนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็คือเดี๋ยวจะให้ดูรอยสักจริงๆแต่ว่าคือแกะมาจากองค์ครูของสำนักซึ่งอาจารย์แกะเองครับผมนั่งเฉยๆนะเขาจะง่ายคือเหมือนก็ดีไซน์เองวาดต้องอธิบายนะเพราะวาดเองใช่ไหมครับผมเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนก็คืออันนี้จะเป็นองค์ครูนะครับเป็นองค์ครูของสำนักก็คือองค์บรมครูนะครับปู่แก่พระฤาษีตาไฟประกาศิษฐ์นะครับซึ่งเป็นองค์ครูของสำนักอาจารย์ก็ได้แกะเองจนมาคิดค้นเป็นลายยันเพื่อเป็นยันครูให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับลูกศิษย์ลูกหานะครับครับผมอยากบอกว่าเหมือนมีสักแค่องค์นี้องค์เดียวเนี่ยคุมหมดทุกอย่างต้องบอกอย่างนี้ก่อนพุทธคุณนี่คือคุมหมดทุกอย่างครับแต่เราเก็ตที่เราแจกนี่ก็คือองค์ใช่ครับก็คือเป็นภาพเหมือนจะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคอมเมนต์มาดีๆแนะนำมาดีๆนะฮะไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องสักก็ได้นะฮะเราจะมีร็อกเก็ตเนี่ยสำหรับคนที่ให้คำแนะนำดีๆกับรายการเราร็อกเก็ตปู่ฤาษีนะครับแค่ในบูชาแต่เกิดคนไหนขี้เกียจจะคิดอะไรเยอะแชร์อย่างเดียวเราก็จะแจกลูกโอมบ้านลูกโอมบ้านเสร็จแล้วแปดครับครับเดี๋ยวให้น้องลองเดี๋ยวน้องถอดเสื้อดูไหมนะครับหมอถอดเสื้อเลยครับมอสอาบน้ำมั้ยยังครับถามแล้วนะครับต้องถามก่อนไม่ได้ดูกลิ่นมาใช่ไหมคุณรู้ป่ะเดี๋ยวกลิ่นจะมาผมเห็นแล้วนะครับเป็นยันครูนะครับแต่นี้เลยฮะสำนักให้ดูก่อนครูฮาร์ดสักยันนะครับครับครูปักสักยันครูปักสักยันนะครับรันโทษถ้าซูมเข้ามานะครับนี่สวยไหมฮะครับคมไหมฮะคมสวยงามนี่คือฝีมือเลยนะอาจารย์ปักใช้เข็มอะไรที่สวยครับรู้ไหมครับใช่ครับตอนสักนี่เป็นเข็มอะไรยังไงเป็นเข็มกลุ่มครับเป็นเข็มกลุ่มเข็มแพรเพราะว่าถามว่าทำไมเส้นกลุ่มคมของเส้นต้องบอกนิดนึงครับต้องบอกนิดนึงก่อนว่าอย่างสมัยก่อนใช่ไหมครับจะเป็นเข็มผ้าเป็นเข็มฝักจิ้งจกซึ่งฝักแล้วเราไม่สามารถที่จะทิ้งหัวเข็มได้แต่พอวิวัฒนาการมันเหมือนมันเปลี่ยนไปมันเริ่มมีความทันสมัยขึ้นเขาก็เริ่มหันมาฝักเป็นเข็มแพรเข็มกลุ่มเพื่อฝักเสร็จแล้วสามารถทิ้งเข็มได้เพื่อใช่เพื่อความสะอาดเพื่อความปลอดภัยสำหรับคนที่มาฝักด้วยแล้วถ้าอย่างนี้นี่คงจะลงหนักเลยนะสีคือเส้นอันนี้ใช้เวลานานสวยมากกว่าจะสวยอ่ะองค์นี้อยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆครับถือว่าเร็วนะเฉพาะองค์นี้นะฮะครับผมเอาชุดนี้ละกันหมายถึงว่ารอบๆองค์ด้วยก็คือยกเว้นข้างบนใช่ไหมครับครับยกเว้นอันนี้จะเป็นยัน29ยอดครับส่วนข้างล่างจะเป็นหนุมานแหวกบาดาลนะแค่องค์กลางเนี่ยคือองค์ปู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งครับประมาณนี้ครับ4ชั่วโมงครึ่งก็เป็นหนุมานใช่มั้ยครับใช่ครับเวลาสักนี่เค้าต้องมีการลงยาชาก่อนมั้ยไม่ครับเค้าสักได้เลยเหรอฮะครับผมอาจารย์ต้องมีการกํากับนะเอาพูดง่ายเหมือนอาจารย์มีโปรแกรมของอาจารย์ว่าคุณอยากได้ของดีคุณต้องทนได้ต้องทนได้ครับผมมอทนไหวเพราะว่าสิ่งดีๆที่อาจารย์ให้ไปอ่ะเหมือนกับถ้าฝักไปแล้วคุณใช้ยาชาคุณไม่รู้ถึงความเจ็บปวดคุณไม่รู้ถึงความเจ็บปวดพอคุณทำผิดขึ้นมามันดูไม่มีคุณค่าคือเหมือนกับให้รู้คุณค่ากว่าคุณจะได้มามันไม่ได้ง่ายๆประมาณนั้นครับผมนี่คือต้องสักไปลงคาถาไปด้วยใช่ครับคาถาที่ว่าคือในตำราของคุณตานะใช่ไหมใช่ครับอันเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับโอ้นี่ครับแล้วลายยันนี่เนี่ยอยู่ในตำราของคุณตาด้วยไหมครับมีไหมอันไหนครับหมายถึงว่าในยันที่เราเห็นมีไหมครับว่าที่อยู่ในตำราของคุณตาด้วยอ๋อมีครับมีครับแล้วก็จะมีอย่างอันนี้จะเป็นยันปู่ฤาษี108ยันบรมครู108อันนี้จะเป็นยันพุทธซ้อนอย่างนี้จะเป็นยันณคร่างแต่ยันตัวบนแล้วก็จะใส่เป็นคาถาเป็นหัวใจยันตัวนี้ปกติผมไม่เคยเห็นนะฮะ
ยันฤาษี108ข้างบนเนี่ยผมเป็นณบรมครูครับอ๋อณบรมครูครับแต่อย่างพุทธซ้อนอย่างเงี้ยเคยเห็นอยู่ครับแล้วก็อย่างเนี้ยที่มีพระจันทร์มีพระอาทิตย์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เคยเห็นอยู่นะครับก็คือว่าสรุปเนี่ยเป็นการที่ประยุกต์ที่คุณครูเนี่ยเรียกว่ายังไงล่ะเขียนเองใช่ครับแล้วก็บวกกับในตำราของคุณตาที่เคยอ่านด้วยพอผสมกันประยุกต์ใช่ต้องใช้คำว่าประยุกต์ประยุกต์ใช่ไหมครับผมครับแต่เมื่อกี้ครูเบนเห็นอะไรกับน้องมอสครับผมเห็นอะไรนิดนึงยังไงครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นรอยสักหรือว่าเป็นรอยอะไรเดี๋ยวน้องมอสลองหันหน้าโชว์โชว์หน้าหน่อยนะครับครับเดี๋ยวกล้องช่วยจับหน่อยนะครับด้านไหนครับครับเอาเสื้อวางหลบนิดนึงเนี่ยไอ้ตรงนี้หลบถือไว้ก็ได้มาเดี๋ยวอาจารย์คอยถือให้นะครับกล้องช่วยโคลสเข้ามาตรงนี้ครับตรงสะดือใกล้ๆสะดือเป็นโดนผ่าโดนถือไม้เปิดไม้ได้เลยครับเปิดไม้ก่อนเปิดละโอเคโอเคครับลำไส้ที่ถูกแทงอ่ะถูกแทงผ่าลำไส้ใช่อ๋อตอนแรกผมก็คิดว่าอาจารย์ปั๊กสักได้สวยนะทำไมรอยสักเก๋มากผมกำลังจะถามเลยว่าอันนี้รอยอะไรอ๋อไม่ใช่รอยสักนะฮะไม่ใช่รอยสักเป็นรอยผ่าที่แผลถูกแทงนะครับประสบการณ์ยังไงโดนอะไรแทงยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ตอนนั้นผมกำลังกลับบ้านจากโรงเรียนนะครับแล้วกลับกันเป็นกลุ่มแล้วพอดีทางกลับบ้านดันเจอโรงเรียนคู่อรินะครับได้ครับรอบทำร้ายครับเปิดโชว์หน้าได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวคู่รีเห็นโชว์หน้าได้แล้วใช่ไหมจบโอเคพอจบแล้วจบแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่โดนแทงนี้เขายังไม่ได้มาฝากตัวเป็นศิษย์ยังครับยังครับครับผมแล้วยังไงต่อเล่าต่อครับยังไงก็รักษาตัวก็เกือบปีหนึ่งเกือบปีใช่ครับเพราะลูกกระสุนยังอยู่ที่หัวใจข้างหัวใจใกล้ๆเกือบหัวใจยังอยู่ครับผมสองลูกกระสุนยังอยู่ยังอยู่ในตัวเหรอหมายความว่าเราโดนยิงเหรอใช่ครับโดนยิงก่อนแล้วก็มาโดนแทงซ้ำตอนนั้นเจอการปักยังครับผมยังไม่ได้เจอไม่ได้เจอครับผมยิงแล้วแทงซ้ำหมดเนี่ยเนาะแล้วหลังจากที่ได้มาเจออาจารย์ปักแล้วเนี่ยครับหลังจากได้สักไปแล้วเนี่ยครับครับมีเขาเรียกยังไงอ่ะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรเป็นยังไงบ้างไหมก็ได้หลายๆอย่างนะครับมีอะไรบ้างยังไงบ้างคนร้ายเนี่ย3ปีแล้วไม่เคยจับได้เลยนะครับก็เพิ่งมาจับได้เมื่อไม่นานครับผมหลังจาก3ปีหลังจากสักเลยต้องบอกก่อนก็คือเขาไปจุดธูปขอปู่ก็คือเหมือนกับเรื่องมันไม่คืบหน้าเลยครับผมจนเหมือนกับเขาขอไปพักๆนึงก็เหมือนกับเขาเนี่ยตามจับเจอจับได้ครับผมสำคัญเลยตรงนี้แล้วที่บอกว่าลูกปืนที่ยังอยู่นี้มันอยู่ตรงไหนข้างหัวใจครับประมาณครึ่งเซนแล้วตอนนี้ยังอยู่เหรอยังอยู่ครับใกล้หัวใจแค่ครึ่งเซนนะแล้วก็อยู่ใกล้เส้นประสาทคอใกล้เส้นคอด้วยครับคือถ้ามันโดนนิดนึงเนี่ยอัมพาตถ้าโดนหัวใจนิดนึงก็ตายใช่ครับก็เลยเอาออกไม่ได้ครับก็เลยครับมารู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาพาแนะนำเข้ามาหาอาจารย์ปักครับผมครับผมก็พาเข้ามาให้เป่าลูกกระสุนให้เป็นตะกุดตะกุดเพราะเราเคยจะตะกุดลูกปืนอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้ฝังอยู่ในตัวเลยครับผมดีเจปุ้ยอยากได้ไหมครับพอแบบนี้ไม่เป็นไรครับอยากได้ลายหรืออยากได้ลูกปืนอันนี้เกรงใจฮะกลายเป็นว่าตอนนี้มีตะกุดอยู่ในตัวคือจะบอกลูกปืนนั่นแหละก็อย่างนี้ท่านผู้ชมจะบอกว่าเราก็ต้องเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสถูกไหมฮะถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยเราถ้ามีลูกปืนอยู่ในตัวก็เป่าไปแล้วเกิดคนไปฝังเรื่องอะไรนะเป็นพวกหลงพวกเหล็กเนี่ยจะทำได้ไหมจันปักสมมุติอย่างบางคนเนี่ยไปเปลี่ยนข้อเข่าข้อตะโพกเนี่ยเป็นเหล็กเนี่ยหรือว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับเขาการแพทย์มาอะไรเงี้ยครับถ้าอย่างนั้นมันคนละส่วนกับอย่างลูกปืนอ่ะเขามีพุทธคุณในทางด้านนี้อยู่แล้ว อย่างถ้าปลุกเสกขึ้นมาเข้าใจแล้วมันจะกลายเป็นแคล้วคลาดคงกระพันคือเราก็คิดว่าอย่างนั้นมันเป็นอุปกรณ์ในทางการแพทย์เราขึ้นไหนก็ไปเปลี่ยนแล้วก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเสียอ๋อมันไม่ได้อันนี้ผมถามหน่อยตอนสักเนี่ยเจ็บไหมครับเจ็บครับแต่ต้องทนครับนี่เป็นศรัทธาอยากอาจารย์ได้ครับผมต้องทนได้อยากให้ต้องทนได้ต้องเห็นคุณค่าถ้าไม่มีศรัทธานี่ไม่รู้สึกแบบคือใจมันไม่สู้ไงถูกต้องศรัทธาอะไรก็ได้อะไรใจอะไรก็สู้อ่ะจริงจริงอันนี้คือยันครูใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเป็นที่เป็นของสำนักเราเลยใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์ของก็คือแกะจากองค์ครูที่สำนักเลยเป็นยันชื่ออะไรขออีกทีครับเป็นยันบรมครูปู่แก่พระฤาษีตาไฟประกาศิษย์นะครับซึ่งเป็นยันครูของทางสำนักสักยันอาจารย์ปักครับด้านอิทธิคุณล่ะครับพุทธคุณพุ
พุทธคุณรวมเลยครับ108เลยเพราะว่าอาจารย์ใช่ครับเป็นเสน่ห์เป็นแคล้วคลาดเป็นมหาอำนาจการค้าการขายเงินทองใช่คืออยู่ในนี้ทั้งหมดคือบอกได้คำเดียวว่าถ้าใครฝากยันนี้คือคุณไม่ต้องฝากยันอื่นก็ได้เอากันอย่างนั้นเลยใช่คือครอบเหมือนกับพูดง่ายเหมือนครอบจักรวาลอยู่ในยันเดียวใช่ครับจะค้าขายก็ร่ำรวยนะฮะนะเดินทางก็ปลอดภัยไปไหนก็มีแต่คนเมตตาใช่ไหมฮะใช่ครับพูดเป็นเงินเป็นทองว่างั้นใช่คนลุกเลยเหมือนกันนะขอบคุณขอบคุณน้องมอสก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวค่อยเชิญอีกรอบหนึ่งคันนี้เอาละอันนี้ยันครูประจำสำนักได้ทราบได้เห็นแล้วแล้วยันอื่นนะครับชักมันแล้วถ้าอยากเห็นอยากรู้ยันต่อไปแล้วมีไหมครับยันอะไรอีกส่วนมากคนนิยมเข้ามาฝากจะเป็นกับคนที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการขายเป็นในหน้าขายที่ขายทางส่วนมากจะมาฝากยันที่มือยันอะไรจะเป็นยันณศรีวลีเปิดฟับกับยันหัวใจเศรษฐีเงินล้านมีภาพไหมครับมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมครับเอาไหนตรงนั้นใครสักยันพระศรีวลีเปิดซับชูให้มีไหมครับผมเอางี้มีไหมอ่ะอย่างนี้ดีกว่าประเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าของดีต้องอุบไว้นิดนึงถูกต้องครับและที่สำคัญเลยนะและที่สำคัญท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวอีกนะเพราะประเดี๋ยวช็อตต่อไปเนี่ยจะมีการปลุกของกันนะฮะแต่ช่วงนี้ผมว่านะท่านผู้ชมนะหลายๆท่านเนี่ยเวลาดูรายการเราบอกว่าแม่มันเบรกไม่ได้เลยต้องนั่งดูตลอดผมอย่างนี้แล้วกันเรามีเวลาให้ท่านผู้ชมเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะใครจะไปดื่มน้ำปัสสาวะก็เรียนเชิญเลยเว้นวรรคหน่อยดื่มน้ำหรือปัสสาวะนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเข้ารายการกันใหม่นะครับช่วงนี้ก็พักสักครู่หนึ่งครับครับผมเดี๋ยวกลับมาครับสู่รายการศรัทธาคมอีกครั้งนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ให้พักผ่อนกันไปแล้วนะครับดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาคุยกันต่อนะครับกับอาจารย์ปรัก
สักยันนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของลูกศิษย์ลูกหาเห็นบอกว่ามีเป็นศิลปินด้วยครับนะมีใครบ้างก็มีวิวชัชวาลอาสยามจริงเหรอนะครับนักร้องลูกทุ่งนี่ผมก็รู้งานของเขานะครับผมแล้วก็มีบีชยานนท์ครับจากรายการมาสเตอร์คีน้องบีน้องบีชยานันท์เหรอครับผมชยานันท์วันนี้มาหรือเปล่าครับมาครับวันนี้มาด้วยครับวิวจู่วิวนี่มาด้วยมาด้วยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวขอเชิญเลยไม่เจอกันนานแล้วหลายปีแล้วครับขอเชิญครับประมุขต้อนรับก่อนน้องวิวชัชวาลอาสยามเชิญครับโอ้โหมาแล้วไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่แล้วนี่เดี๋ยวขอเก้าอี้ด้วยครับสวัสดีครับครับขอเก้าอี้เลยครับเก้าอี้มีไหมเดี๋ยวขอเก้าอี้หนึ่งตัวครับผมโอ้ไม่ได้เจอกันนานกี่ปีน้องวิวเดี๋ยวเราให้น้องวิวว่าคุณบาอาจารย์ก่อนครับนะครับน้องวิวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมงานของเขาอีกด้วยครับเป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งใช่ฮะนะครับตอนนี้สังกัดค่ายอาสยามใช่นะฮะเคยร่วมงานกันฮะเคยร่วมงานกันชีวิตถามวิวเลยไม่ได้การเสียเวลาเราเนี่ยใกล้ชิดก็แก่อยู่แล้วมั้ยใกล้ชิดมากพี่เบสเพราะยังไงเพราะว่าเดิมทีผมก็มาเป็นศิลปินครับขอใหม่ได้ครับใหม่ศิลปินนักร้องเนี่ยเราจะต้องมีครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะครับผมก็เลยเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบดูลิเกครับลิเกตามต่างจังหวัดเนี่ยจะมาปิดวิกบ่อยมากแถวบ้านวิวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราก็เห็นว่าเอ๊ะหลังเวทีที่เป็นเสียงสีทองนั้นมันคืออะไรผมก็เลยถามเขาทีนี้เขาเลยบอกว่าอันนี้คือพ่อปู่ฤาษีหรือลิเกจะเรียกว่าพ่อแก่พูดแล้วขนลุกเลยแล้วก็ผมก็เลยเชื่อเสมอมาว่าลิเกต้องมีณเมตตามหาเสน่ห์คนเห็นคนรักคนหลงคนนิยมชมชอบผมก็เลยยึดถือมาตั้งแต่บัดนั้นจบจนมาเข้าเป็นนักร้องอาสยามชุดแรกยังไม่เคยมีการครอบครูไม่เคยมีการบูชาครูพ่อแก่แต่อย่างใดรู้สึกว่าชีวิตในการเป็นศิลปินมันยังไงตอนถูกต้องพี่รู้ลุงดอนดอนอย่างนั้นเลยลุงดอนก็เลยได้มารู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งครับผมซึ่งเป็นอาจารย์ที่เป็นสายของพ่อแก่เหมือนกันก็เลยนับถือพ่อแก่เสมอมาแต่วิวมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตวิวเนี่ยได้ผิดครูครับผิดครูอะไรอ่ะมองได้ป่ะโดยการที่เป็นคนที่ชอบขอนั่นขอนี่ขอพ่อหนูขอรถขอบ้านขอละครขอชื่อเสียงทุกอย่างมันได้ครบครันหมดครับจบจนแล้ววิวเป็นคนที่ชอบบนบานศาลกล่าวไปลั่นวาจาว่าถ้าวิวได้ตรงนี้ได้ละครเพิ่มไปสัก2เรื่องลูกจะปฏิบัติตัวดีจะไม่หลงมอมเมาจะไม่ทำนู่นจะไม่ทำนี่หลายสิ่งหลายอย่างแต่สุดท้ายก็สุดท้ายเราพลาดด้วยความที่เราอาจจะมีความเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนั้นยังมีติดหลงละเลงอะไรเงี้ยครับนี่ก็ต้องขอเตือนด้วยแล้วเป็นครูคือเป็นอย่างไรก็เหมือนวิวเคยไปขอท่านว่าขอให้วิวได้ละครได้การงานให้มีงานร้องเพลงเยอะๆให้มีงานวงการบันเทิงที่มันเจริญรุ่งเรืองให้วิวได้ขอรถก็ได้แล้วลุงแก้เหรอฮะแล้ววิวก็ให้สัจจะว่าถ้าลูกได้สิ่งตรงนี้มาลูกจะประพฤติตัวดีจะไม่หลงมอมเมาจะไม่ติดแบบว่าติดเที่ยวติดอะไรเงี้ยตามภาษาวัยรุ่นแล้วเรายังพลาดในช่วงนั้นที่เคยไปลองมาในรายการเนี้ยนะครับแล้วสุดท้ายเราแก้ยังไงวิธีการติดครูที่ว่าสุดท้ายวิวก็ได้พบกับอาจารย์นะครับอาจารย์ก็เลยให้วิวตั้งกำนน มีอาจารย์หนึ่งท่านที่เป็นผู้มีคุณอีกของผมเลยก่อนที่จะมาเจออากับอาจารย์ปลั๊กนะครับชื่อได้ไม่ใช่ได้อาจารย์พี่รู้เบิดมีอะไรไงเมื่อกี้สกิดผมรู้ได้ไหมครับอย่าลืมนะอย่าลืมนึกว่าใครนึกว่าใครเราจะไม่ลืมครูครูเบิดเป็นคนที่เขาเรียกว่าตั้งกำนนใช่ไหมครับให้วิวในวันนั้นตั้งกำนนคืออะไรครับเนี่ยเวลาผมพูดอะไรพวกนี้มันจะขนมันจะมาก่อนจริงๆเกลียวกราวเวลาพูดถึงครูเบิดต้องขนลุกเมื่อกี้คือคำถามว่าแต่เราปืนเด็บอยู่หรือการตั้งกำนนคืออะไรครับการตั้งกำนนเนี่ยเปรียบเสมือนการถวายการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับครับนะฮะคำว่ากำนนเนี่ยถ้าเปรียบให้เห็นง่ายๆเป็นภาษาที่เราเข้าใจก็คือการนอบน้อมไปแหละการนมัสการการนอบน้อมครับนะครับก็จะมีธูปเทียนมีถ้าทำผิดก็มีพานเข้ามาในส่วนใดๆเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็เป็นการตั้งกำนนแล้วก็ทำการขอเข้ามากับครูบาอาจารย์ซะว่านายนี้นางสาวอย่างนี้นามสกุลอย่างนี้เนี่ยผิดพลาดทั้งกับครูบาอาจารย์ด้วยประการใดๆโอ้นี่คือการตั้งอะไรนะตั้งกำนนกำนนเมื่อครูรู้แล้วทราบแล้วขอครูนั้นจงลดโทษอย่าได้ให้โทษครูเป็นสิทธิ์ที่มีผู้เป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาครับเราต้องพูดให้เราตัวเราเล็กที่สุดนะครับรู้สึกดีนั่นแหละคนลุกอีกแล้วรู้สึกเหมือนเราหลุดจริงหลุดจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรา
ได้ผิดคำพูดไปแล้วก็วันนั้นพอดีก็ต้องขอบคุณอาจารย์เบสด้วยนะครับแล้วก็มีการร้องเพลงบูชาครูด้วยวันนั้นจนไม่งั้นว่าครูไม่งั้นว่าครูของอาจารย์เบสแล้วพอลงเวทีปุ๊บคนแรกที่เจอหน้าเวทีก็คือเจออาจารย์ปาร์คคอนทินิวกันเลยคอนทินิวกันแล้วไงต่อก็เลยตกตะลึงร้องลิเกแล้วมือเลยเห็นไหมไม่ได้เลยตอกเลยเลือกศิลปินไงแล้วไงต่อตะลึงแล้วถูกรู้ยังไงต่อตอกแรกเลยอาจารย์ทำไมดูมีเสน่ห์จังหน้าตาดีอะไรเงี้ยประเด็นเลยใช่ไหมจริงนะเพราะวิวเห็นอาจารย์มาจากเฟซของอาจารย์เบสก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยมีการพูดคุยก็ถึงเรื่องครูบาอาจารย์เรื่องถึงพ่อแก่เรื่องว่าวิวเคยผิดครูอะไรนู่นนี่นั่นอาจารย์ก็เลยมีการพูดคุยกันอะไรครับจนได้ไปหาอาจารย์ที่สำนักกว่าจะไปได้นานมากกว่าจะได้ไปก็ได้มีการเจออาจารย์สุดท้ายก็ได้ไปเพราะวิวชอบเกี่ยวกับเรื่องของการสักอยู่แล้วครับผมมาแรกผมไปสักยันเลยครับสักเลยเหรอไปสักเลยไปสักเลยตั้งใจที่จะไปสักเลยโดยตรงครับผมนี่ฮะคนลุกอีกแล้วฮะอ๋อเป็นเลขสวยสวยสวยว่าแล้วถามอาจารย์เลยครับอันนี้คือยันขอยันให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นยันเสียนบรมครูปู่ฤาษี108ครับเสียนบรมครูปู่ฤาษี108ครับภาพคมมากต้องบอกก่อนเป็นการสักสวยงามมากนี่ครับชัดเจนต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ไม่ได้สักเครื่องนะสักมือต้องบอกสักมือด้วยมืออย่างของน้องวิวเนี่ยยันนี้ใช้เวลาสักนานเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงคือเหมือนที่เพียนเห็นใกล้ๆนะครับคือจะเห็นรอยเข็มเป็นจุดๆๆๆเหมือนแบบเส้นปะครับคือคมมากคมมากแล้วคมมากจริงครับผมอย่างยันนี้จะเด่นเรื่องการเงินการงานเมตตาและแคล้วคลาดเป็นของศิลปินถูกต้องพอสักปุ๊บก็ได้งานเข้าจริงโอ้โหงานรับเพลงเข้ามาเยอะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาเยอะครับจริงๆสักมันน่าจะแค่ชั่วโมงกว่าแต่วิวดิ้นเยอะไงอาจารย์วันสักนี่ตอนเราร่วมงานกันตอนนั้นนี่อัลบั้มแรกยังไม่มีนะผมจำได้สองข้างยังไม่เห็นยังไม่มีครับพอเจอกันจริงๆตอนนี้โอ้มาสองข้างเลยเมื่อสมัยที่เรายังอ่อนโยนใช่ไหมพี่ยังอ่อนโยนตอนนั้นปีมาก15ปีที่อัลบั้มแรกก็ผมก็เริ่มจัดรายการที่นั่นพอดีเริ่มจัดรายการใหม่ๆเลยตอนนั้นได้โปรโมทอัลบั้มให้อยู่อัลบั้มแรกเลยยังไม่มีนะแล้วอีกข้างนึงนี่แหละครับอาจารย์อีกข้างอันนี้ผมเป็นสักทั่วไปเป็นทัตทูก็ฝึกสวยงามแล้วแต่ฝั่งนี้จัดที่เราสักไปแล้วเนี่ยยันพ่อแก่ชีวิตเราเป็นยังไงชีวิตดีขึ้นดีขึ้นประโลกหรือว่าเราพูดจากใจเราพูดจากใจสัมผัสได้เพราะว่าหลังจากที่ผมสักไปมันก็เริ่มมีงานคอนเสิร์ตเข้ามาครับผมเริ่มมีร้องเพลงตามร้านอาหารด้วยซึ่งเป็นงานร้องประจำเพราะช่วงนี้ศิลปินนักร้องขอบอกเลยว่านักร้องเยอะมากๆถ้าเรามาหวังแต่งานอีเวนต์เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เราต้องหาร้านที่ร้องเป็นร้านประจำซึ่งวิวก็ได้แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นแม่ยกแม่ย่าเป็นคนดูแฟนเพลงที่มาชอบพอมาเมตตาเราบารมีครูเสน่ห์แพรวพราวขึ้นคนมีครูบารมีครูจะหนุนนำใช่ไหมฮะใช่ไหมก็อย่างที่บอกว่ามีเรื่องนี้ต้องมีของดีติดตัวใช่ไหมเมตตามหาใช่ครับแล้วเมื่อกี้ได้ข่าวว่านอกจากน้องวิวชัชวัฒน์อาสยามแล้วเนี่ยคุณปุ้ยอาจารย์บอยครับผมคุณเพชรครับผมได้ข่าวมาอีกว่ามีอีกหนึ่งศิลปินเหมือนกันจริงเหรอครับที่เป็นครับของอาจารย์ปักนะชื่อดังเหมือนกันมีศิลปินชื่อดังแล้วก็ได้รับการสักยันไปปรากฏว่าพอสักไปแล้วเนี่ยคุณปุ้ยยังไงชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงบ้างมือให้เจ้าตัวมาเล่าไหมนะครับเชิญเลยดีกว่าขอเชิญเลยนะครับผมคุณบีชยานันท์ครับครับขอเสียงตบมือหน่อยครับสวัสดีครับขอให้ท่านไล่ครูบาอาจารย์ก่อนเขาอีด้วยครับคุณปุ้ยฝั่งโหมองเลยมานั่งใกล้ปุ้ยกับสิดิษนะหมองเลยน้องบีทำหน้าให้หล่อน้อยลงเดี๋ยวนี้เขาดูดีขึ้นมาทันทีเลยถ้าเกิดไม่ทำหน้าให้หล่อน้อยลงพี่ไม่ช่วยโปรโมทเพลงดีไหมนี่แหละอ่ะเอาแย่เล่นธรรมศาสตร์น้องนุ่งอ่ะเชิญนั่งก่อนนั่งก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนเลยครับว่าเป็นใครอะไรยังไงสวัสดีครับผมน้องบีชยานันท์พุทธานะครับเป็นนักร้องน้องใหม่นะครับผมแล้วก็ประกวดตามรายการทีวีหลายรายการมากแล้วครับก็อาจจะมีคนเคยพบเคยเห็นอยู่คุณหน้าคุณตาอยู่ครับครับเอาล่ะครับต้องถามเท้าความเลยว่ายังไงฮะมารู้จักกับอาจารย์ปรักได้ยังไงก็ต้องพี่ชายครับพี่วิวครับคุณชวนมาครับผมมาวันแรกก็สักเหมือนกันครับสักพร้อมกันเลยมาใช่ครับว่าพี่วิวสักสักคือมาไปพร้อมกันก็คือไปมาด้วยกันวันเดียวกันใช่ครับวันเดียว
พร้อมกันเลยครับผมดังด้วยให้โชว์เลยดีไหมสักอะไรน้องบีเลยก็เลยดังด้วยกันเลยพระหน้าทองครับพระหน้าพระหน้าโชว์เลยดีไหมผมเป็นยันพระหน้าทองครับเป็นเด่นเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมชั้นสูงเหมือนชั้นสูงใช่ครับคำว่าชั้นสูงนี่หมายความว่ายังไงก็คือเป็นพระก็คือจะเป็นเสน่ห์ที่อยู่ในถ้าเปรียบก็เหมือนกับชั้นเทพอย่างเงี้ยก็คือพระท่านอยู่ในระดับคือสูงกว่าสาริกากว่าอะไรที่เป็นแบบว่าชั้นบ้านๆพื้นต้องบอกว่าพระทองนี่เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมแบบว่าฝุดฝุดในทางเดียวฝุดเลยจะบอกฝุดอันนี้อันนี้ที่ผมสงสัยอย่างว่าคำว่าชั้นสูงเนี่ยคนที่มียันนี้เนี่ยครับเขาเรียกว่าต้องปฏิบัติตัวเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิบัติตัวเข่งกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอแค่อยู่ในกฎข้อห้ามของสำนักเท่านั้นพออันนี้อะไรบ้างครับข้อห้ามต้องข้อห้ามอย่างข้อหนึ่งเนี่ยคือห้ามด่าว่าลบหลู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ข้อ2คนอยู่แล้วผมว่าครับผมคือข้อ2คือห้ามผิดลูกผิดเมียข้อ3คือห้ามลักทรัพย์ลักขโมยครับผมครับผมข้อ4คือห้ามรอดราวตากผ้าไม้คล้ำกล้วยฟ้าพานหัวเดียวข้อที่5คือห้ามบ้วนน้ำลายลงโถส้วมอันนี้เหมือนทุกสำนักเลยนะเรื่องบ้วนลงโถส้วมเนี่ยคือเมื่อกี้ผมยังงงอยู่คำนึงเขาว่าอะไรนะสัมพันธ์หัวเดียวเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักคืออะไรใช่ครับถามว่าสัมพันธ์หัวเดียวกล้วยคืออะไรเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ไม้คำกล้วยก็จะเหมือนกับต้นกล้วยที่เวลาจะโค่นแล้วใช่ครับถ้าเป็นไม้คำโพได้ไหมไม้คำโพไม่ใช่ถ้ามันมีไม้คำโพด้วยนะจริงเหรอตามทางเหนือจำได้ไม่ใช่มีเป็นแง่เงี้ยเขาไปวางไปตามต้นโพอ่ะไอ้นั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับอย่างไม้คำกล้วยก็คือต้นกล้วยที่จะล้มแล้วคือเขาเอาไม้ไปคลำแล้วไปเดินลอดใต้ทำเดินลอดใต้นั้นสะพานหัวเดียวนะครับสะพานหัวเดียวก็เหมือนกับสะพานท่าน้ำท่าเรือที่คือยื่นออกมาแต่ว่าไม่ไปประจบอีกฝั่งเขาเรียกว่าสะพานน้ำดีๆนั่นแหละท่าน้ำดีๆอันนี้ขออนุญาตถามด้วยความเคารพนะครับอันนี้เมื่อกี้บอกว่ายันพระลักษณ์เนี่ยเมตตาพระนิยมชั้นสูงใช่ครับผมขออนุญาตถามความเคารพว่าเมตตาพระนิยมเนี่ยพุทธคุณจะสูงกว่ายันทั่วไปไหมเกี่ยวไหมคือหมายว่าอิทธิฤทธิ์เนี่ยอิทธิคุณเนี่ยจะสูงกว่าใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อเหรอใช่ครับอย่างนั้นเลยทำเสริมคนที่อย่างที่อาจารย์ปักบอกนะฮะเขาสูงกว่าเนี่ยสูงกว่าสาริกาสูงกว่าอะไรที่ประเภทอย่างนี้แล้วคือตอนนี้ดีเจปุ้ยกำลังมึนนะฮะกำลังจะไปเทียบกับอย่างอื่นเลยเฉพาะพวกเสน่ห์คือใช่ครับในสายเสน่ห์ไอ้ที่ว่าสูงที่สุดแล้วคนที่เขามีอยู่แล้วครับสามารถทำเสริมได้ไหมมีอยู่แล้วมีถุงผมสักแล้วผมขอลักหน้าทองพลักหน้าทองเสริมได้ไหมในกรณีนั้นคือยังไงครับคือคนที่เขาเคยมีสักมาแล้วมีสาริกาอื่นสักอื่นมาแล้วคือมีแล้วสามารถสามารถสักได้ครับแล้วต้องเปลี่ยนครูไหมครับอย่างเช่นคนที่เคยสักมาแล้วต้องเป็นครูเดิมอันนี้คือต้องผ่านเขาเรียกทันเฟอร์มาเป็นครูใหม่ไหมไม่เกี่ยวหรอไม่ครูได้เนี่ยใช่ครับคนเรามีได้หลายครูโอเคตอนแรกคือด้วยความไม่ถามว่ามีได้หลายครูจริงแต่ว่าคุณก็ต้องยึดได้ทุกครูต้องเป็นที่สำคัญใช่ความรู้ใหม่เขาไม่สักทับกันใช่ครับอันนี้คือข้อสำคัญที่สุดสมมุติผลสักนี้เป็นที่สองถึงคุณจะฝักน้ำมันมาก็ตามก็จะไม่ฝักทับกันถูกต้องทีนี้เราคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยลายสักยังไม่ได้เห็นเลยลายสักของน้องบีเป็นยังไงเออเนี่ยน้องบีเปิดให้ครูดูได้ไหมครับได้ครับอยู่ด้านหลังอันเดี๋ยวพี่ถือไม้ให้มาอยู่ด้านหลังนี่มาถึงข้างนอกเนี่ยในนี้มีเก็บอยู่บนแผ่นหลังในสักใช่ไหมสาวชายหลงรักทุกคนไปทุกรายไปนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับก็ต้องมีอาบน้ำมาแล้วใช่ไหมครับคือมันจะเป็นคำถามก่อนที่จะต้องถอดอ่ะถามตลอดนะข้อเนี้ยนะเดี๋ยวผมช่วยนิดนึงแล้วกันให้ดูนี่นะครับผมนี่กล้องแคบเข้ามานิดนึงพระลักษณ์หน้าทองใช่ครับเป็นยันพระลักษณ์หน้าทองอธิบายให้ผมทราบนิดนึงว่าเป็นยังไงรู้แต่สวยครับผมจริงอย่างตัวนี้ก็คือจะเป็นโอมนะเป็นโอมในภาษาขอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุฟะมะนิแล้วก็จะเป็นคาถาหัวใจลงไปนะครับกล้องสวยมากนะจริงชัดมากเลยครับสวยมากอันนี้ใช้เวลาสักนานไหมครับอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งครับคือครูเบศครับถ้าไม่บอกว่านี่คือมือเนี่ยผมคิดว่าเป็นเครื่องแต่จริงๆมันถ้าคนที่ไม่ได้จริงจะดูรู้เลยหรอครูเพชรจะดูรู้เลยครับผมนะครับระหว่างเครื่องกับมือเพราะว่าดูลักษณะเส้นเนี่ยดูรู้เลยเขาจะเป็นปุบๆใช่ไหมฮะจะเป็นการจิ้มเข้าไปสวยจริงขนาดผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ผมยังรู้สึกว่ามันสวยงามอ่ะมันเหมาะศิลปะครับเออใช่ศิลปะเหมือนศิลปะที่สวยงามใช้คำนี้เปรียบเทียบเป็นศิลปะที่ตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นดีกว่าโอเคเก็บได้ทั้งทีเดี๋ยวครูถามขอถามต่อนิดนึงว่าหลังจากที่เราสักไปแล้วเนี่ยน้องบีน้องบีครับเรามีความรู้สึกว่าปุ้ยครับเราเปลี่ยนไปไหมดีเจปุ้ยครับขอไมค์ให้น้องนี่ตะก
ชีวิตต้องเปลี่ยนกำลังตะลึงอยู่ตื่นเต้นอยู่ถามว่าสักไปแล้วเปลี่ยนไปไหมครับก็เหม็ดไปมากเลยยังเปลี่ยนจากเป็นหน้ามันเป็นหลังมือเลยโอ้โหยังไงเราหนึ่งเรื่องการงานครับงานเข้ามาเยอะมากช่วงนี้ครับช่วงที่สักแล้วน้องประกาศไปได้เลยครับนี่ฮะระวังกล้องได้เลยครับเข้าค่ายเพลงค่ายใหม่แล้วด้วยยินดีด้วยยินดีสักไปตอนนี้ยินดีด้วยยินดีด้วยและที่สำคัญที่มันไม่น่าเชื่อมากๆก็คือแม่ยกเยอะมากๆเลยครับเมตตาไงเมตตาเขาบอกเมตตาใช่เมตตาที่ผมถามเนี่ยว่าแม่ยกจะติดมากกว่าไหมเวลาอย่างอื่นไหมอย่างนี้ไงครับผมอย่างยันพลังหน้าทองมันจะเป็นยันที่เกี่ยวกับเสน่ห์โดยตรงคือไม่ว่าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีหรือว่าเด็กก็ดีใครก็ดีที่เห็นจะต้องต่างรักต่างอันนี้ถามอาจารย์ปั๊กตรงๆนะครับทุกเพศเลยให้ทนความเจ็บปวดทุกเพศนะทุกเพศเลยคือดึงดูดได้ทุกเพศเลยใช่ไหมใช่ครับคือน้องบีนี่จะกลายเป็นเหมือนไอดอลเป็นเด็ดไอดอลอย่างเงี้ยใช่ไหมกับคนเห็นแล้วจะรู้สึกว่าเรามีออร่ารู้สึกว่าเรามีสง่ายิ่งคนทำงานกลางคืนพบปะแฝงสีเสียงผมควรฝากมากยิ่งเสริมใช่ครับยังนี่หมายความว่าผมไปสักเนี่ยตื่นเช้ามาผมไม่ได้ล้างหน้าแล้วผมเดินออกมาได้เลยไหมรอเลยครับอันนี้รอเลยว้าวไม่ได้ล้างหน้าก่อนนอนเอาด้วยนะฮะน้องบียืนยันเราไม่ได้คิดไปเองไม่ได้พูดไม่ได้คิดไปเองครับยืนยันครับผมคนที่ไม่มีใครบังคับน้องบีให้พูดอย่างนี้ใช่ไหมไม่ครับไม่ครับอันนี้ที่พูดก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงครับใช่งานเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็จะได้ทำผลงานเพลงใหม่ไปในทางที่ดีหมดเลยโปรโมทได้เลยไหมจะโปรโมทได้เลยตอนนี้ยังครับยังครับให้ตื่นเต้นก่อนให้แม่ยกตื่นเต้นก่อนค่ายใหม่พอบอกชื่อค่ายได้ไหมครับอยู่ค่ายไหนพอบอกได้ไหมหรือยังตอนนี้ต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วให้แม่ยกตื่นเต้นให้แม่ยกตื่นเต้นตามอยากจะตามผลงานเพลงนะฮะก็ติดตามได้ใน YouTube ได้ครับพิมพ์ว่าน้องบีชยานันท์พุทธาครับผมให้ตรงตัวใช่ครับทั้งช้าๆเลยฮะบอกให้บอกหน้ากล้องเลยมั้ยพิมพ์ใน YouTube ครับผมแล้วก็บอกว่าน้องบีชยานันท์พุทธานะครับแล้วก็จะขึ้นมาเลยครับว่าเป็นเพลงของขึ้นมาเลยว่าไม่มีใช่ไม่เจอโอเคโอเคเจอนะฮะน้องบีชยานันท์พุทธาครับแล้วก็น้องบีชยานันท์อาสยามครับก็2คนที่มีประสบการณ์ตรงกับรอยสักของอาจารย์ปั๊กนี่ครับเป็นศิลปินแล้วก็เป็นศิลปินซึ่งเหมาะกับชื่อรายการเลยฮะเอาว่าศรัทธาใช่มั้ยศรัทธาแล้วมีอาคมอาคมแล้วคุณผู้ชมล่ะครับที่ดูแล้วรู้สึกว่าศรัทธานะครับในปู่ฤาษีนะครับอยากได้ไปบูชากติกาของเราอย่างที่บอกครับว่าแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าบอกเล่าข้อสิบมาว่าอยากให้เราเนี่ยเชิญครูท่านใดเข้ามาเป็นแขกรับเชิญนะครับมาไลฟ์สดก็ได้ในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับข้อความไหนโดนใจปังปังปังนะครับรับไปเลยล็อกเก็ตเหรียญปู่ฤาษีนะครับหรือว่าจะเป็นลูกอมว่านมหาเสน่ห์108นะครับกติกาเดิมเลยกดไลค์กดแชร์แฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับไลค์มากแชร์มากก็มีสิทธิ์มากนะครับโอเคว่าต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ผมอ่านการแชร์หรือการไลค์สดที่เราไลค์สดครับผมครูปักมาตลอดชื่นชมครูปักไม่ขาดเลยเป็นยังไงบ้างอ่านเลยอ่านเลยอ่านลองอ่านให้ฟังเลยคุณผู้เพชรอ่านเลยครับคุณลิลิลักษ์อะไรนะฮะสุดยอดค่ะยันอาจารย์ปลั๊กครับจากมอจุ๊บจุ๊บครับสวยลูกไม้เส้นค่ะมลิเจริญสุขสาธุสวยงามมากค่ะเห็นไหมของเขาของจริงของจริงของจริงเสียงหวานหวานเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าม้าที่อยู่ในห้องส่งไม่มีครับอันนี้คือเสียงอันนี้คือไม่ได้อยู่ในรายการเลยฮะเสียงหวานหวานนี่ชมครูปลั๊กหรือชมครูเบศผมว่าไม่ต้องไม่ใช่ชมน้องวิวแน่เลยยิ่งไลค์มากยิ่งแชร์มากคุณยิ่งได้มีโอกาสได้รับของรางวัลจากครูปักได้มากขึ้นส่วนใครที่ติดตามไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากจะโฟนอินเข้ามาในรายการสามารถที่จะทำได้คุณคุยกับสิริยังไงนะนะฮะกริ้งกังเลยนะครับทาง029423319 029423319นะครับแต่เราจะเปิดช่วงหลังจากที่ถูกต้องปลุกของกันแล้วดีเลยว่าแล้วปลุกเลยดีไหมเดี๋ยวเราขอเวลาเราขอบคุณเราขอบคุณศิลปินก่อนดีกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับมีคำถามครับครูบอยครูบอยว่าการปลุกของกับการลงทรงต่างกันอย่างไรบางคนเขาเครื่องแข่งก็ปลุกของกับการลงทรงคุณไม่ไหวแล้วลืมไปเดี๋ยวต้องรอเป็นช่วงสุดท้ายเดี๋ยวให้อาจารย์ปักพูดเลยตอนนี้เนี่ยมีคนทางบ้านเนี่ยก่อนหน้านี้ที่รู้ว่าอาจารย์ปักจะมาออกรายการเนี่ยส่งคำถามเข้ามาถามเยอะมากว่านะฮะผมขอเป็นตัวแทนถามได้ไหมครับได้ครับได้ใช่ไหมฮะนะครับผมถามเลยว่าคำถามแรกเลยนะฮะอาจารย์ปักอย่างที่ทุกคนอยากรู้ณตอนนี้เนี่ยด้วยหน้าตาของเราที่หล่อเหลาเอาการมากเรามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาทุกวันนี้ได้เพราะวิชาหรือหน้าตาว้าวเพราะวิชาครับยังไงครับอย่างหน้าตาอาจจะดึงดูดก็จริง
แต่ผมเชื่อว่าลูกศิษย์ทุกคนหรือว่าคนที่เข้ามาทุกคนคือก่อนหน้าที่จะเข้ามาคืออาจารย์ไม่รู้นะว่าเขาจะรู้ฝึกกับอาจารย์ยังไงครับแต่พอหลังที่จะเข้ามาในสำนักทุกคนจะต้องมีการฝากตัวเป็นศิษย์มีการพิธีกรรมใช่ครับก็คือจะต้องพาจุดธูปกล่าวครูบาอาจารย์ว่ามาฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อที่จะฝากยันนู้นยันนี้ยันนั้นนะครับและในข้อห้ามก็มีอยู่แล้วคือห้ามผิดลูกผิดเมียหรือคนที่เป็นศิษย์เองก็ตามไม่สามารถที่จะคิดกับครูบาอาจารย์ได้หรือครูบาอาจารย์เองก็ยิ่งไม่สามารถที่จะคิดกับศิษย์ได้ถูกต้องครับนะครับและที่สำคัญคืออาจารย์เป็นคนที่รักครอบครัวนี่อันนี้ชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วว่าแล้วนะครับผมอย่างที่บอกว่าเราจะมีการปลุกของในรายการเพราะฉะนั้นนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยตั้งเนื้อตั้งตัวนะเตรียมตัวเตรียมตัวสักนิดนึงดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเรียบร้อยก่อนนะครับช่วงหน้าเราจะมาปลุกของกันครับในรายการศรัทธาอาคมสักครู่ครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงกันอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถมันก็ไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีมั้ยของแถมมันไม่มีหรอกเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยสู่รายการศรัทธาอาคมอีกครั้งนึงนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ว่าเบรกนี้เนี่ยเราจะมาปลุกของกันในรายการนะครับนี่คือโฉมหน้านะครับของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาซึ่งสักยันนะครับโดยครูปักสักยันซึ่งจะเข้าในพิธีปลุกของในวันนี้
โอเคนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวยกหน้าที่นี้ให้ของให้อาจารย์ปักเลยครูดีกว่าครับผมครับเชิญเชิญเลยครับผมขอบคุณครับผมขออนุญาตนั่งตรงนี้นะครับได้ครับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะอธิษฐานจิตได้นะครับแล้วเกิดอยู่บ้านของขึ้นทำไงของขึ้นเกิดตามจริงๆตามครูขึ้นมาที่ผมนิ่งนี่คือตื่นเต้นครับที่สำคัญครับรายการนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณวิจารณญาณในการรับชมด้วยครับอย่างเมื่อสักครู่ตอนเปิดเบรกนี่ผมลิ้นพันกันนี่ยอมรับเลยว่าผมตื่นเต้นนะตอนนี้ผมก็เริ่มตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงมาตรงนี้ก็ได้ครับอย่าให้โดนกล้องเดินมาเลยก็ได้ครับเดินมาเลยก็ได้แล้วเดินก็ได้สาธุสาธุสาธุอิมินาสกาเดนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเดนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเดนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิราเทมิสวาคราโตพระขวตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิคูอุปชาอาจาริยะคุณังอหังวันทามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสาธุสาธุสาธุสักเคกราเมจรูเปคิริปิคารตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเทจกราเมตารุวนักระหะเนเคหะวัตทุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชารธระวิฟะเมยักระคันทัพพนาคราติทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมัสสาวนกาโรอะยัมพระทันตาธรรมัสสาวนกาโรอะยัมพระทันตาธรรมัสสาวนกาโรอะยัมพระทันตาสาธุอิติปิโสพระขวาข้าพระพุทธเจ้าจะขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือกราวเหนือพรมขออัญเชิญองค์พระพรหมเสด็จมาอยู่เบื้องบ่าซ้ายขออัญเชิญองค์พระนารายณ์เสด็จมาอยู่เบื้องบ่าขวาขออัญเชิญพระยายักษ์ท้าวเวสสุวรรณโนมาประทับเบื้องหลังขออัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพระพายเสด็จมาเป็นลมปากขออัญเชิญพระยานาคเสด็จมาเป็นไฟฝังวานขออัญเชิญพระการเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพระพุทธเจ้าจะขอรำลึกถึงพระบารมีคู่บาอาจารย์องค์บรมครูปู่แก่พระฤาษีนารอดพรหมมุนีเทวาองค์บรมครูปู่พระพิฆเนศวรพระรีนาโมจันทร์ฝีคณปติมาอยู่เหนือเฟียนกราวของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขอตารัตนาอัญเชิญพระบารมีคู่บาอาจารย์ฝ่ายฝักองค์บรมครูปู่สัมฤทธาฝ่ายฝักแก่งามองค์บรมครูพ่อเสือฝมิงดำฝักแก่งามมาอยู่เหนือกราวเหนือเกศฝาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขออัญเชิญปู่นารอดมาเป็นตาฝ่ายขออัญเชิญปู่นาได้มาเป็นตาขวาขออัญเชิญองค์บรมครูปู่ฤาษีกไรยโกฏมาเป็นพระโอษฐ์ของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขอตาอารัตนาอัญเชิญพระบารมีองค์บรมครูปู่เฟื่องฟมิงพรายมาอยู่เบื้องหน้ามาเป็นกองเฟียงให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขอตาอารัตนาอัญเชิญพระบารมีองค์พระบิดาศิวะเจ้ามาอยู่กลางแฝกนามาเป็นตาทิพตายานตาที่ฝ่ามให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขอตาอารัตนาอัญเชิญพระบารมีคู่บาอาจารย์ที่ฝักฝิดองค์บรมครูปู่
แก่พระฤาษีตาไฟประกาศิตมาเป็นจิตเป็นใจเป็นกายธาตุสังขารเป็นญาณบารมีมาเป็นสมองแก่ข้าพระพุทธเจ้ามาจับจิตจับใจจับไม้จับมือจับอักขระคาถาจับพระวิชาทั้งหลายให้บังเกิดเปิดเป็นความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการข้าพระพุทธเจ้าจะทำการสิ่งใดเมื่อใดพูดใดพลายใดอย่าได้มาเบียดเบียนวีทาอย่าได้มาประมาทพลาดพลั้งขออัญเชิญครูบาอาจารย์ทั้ง8ทิศทั้งองค์บรมครูพระปู่แก่พระฤาษีทั้ง108ประการบารมีจงมาประสิทธิเวทประสิทธิมนต์ประสิทธิกลประสิทธิคาถาประสิทธิอักขระและยันตาสัพพะวิชาทั้งหลายในขอบเขตจักรวาลจงมาสิงสถิตอยู่ในกายธาตุสังขารของข้าพระพุทธเจ้าพุทธังจงบังเกิดเปิดเถิดธัมมังจงบังเกิดเปิดเถิดฟังครั้งจงบังเกิดเปิดเถิดพุทธังครูบาอาจารย์ประสิทธิธรรมังครูบาอาจารย์ประสิทธิฝังครั้งครูบาอาจารย์ประสิทธิประสิทธิแก่เรือนร่างกายสังขารของข้าพระพุทธเจ้าด้วยโอมนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพระกะสะนะอิภวาสุสุภวาโสนะโมพระควาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะนั่งคุกเข่าวันนี้อาจารย์ก็จะมาปลุกเฟกเลขยันนะในสิ่งที่ทุกคนฝากไปวันนี้อาจจะแปลกที่แปลกทางนะแต่ก็ขอให้ทุกคนนึกถึงบารมีของครูบาอาจารย์และทำจิตทำใจให้เป็นสมาธิพนมมือสาธุสาธุนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุองค์กรานพินทุนาทังอุปราณานังพมาสหปตินามังอาทิกเปภูอาคโตปัญจปัทุมังทิฟวานะโมพุทธายะวันทนังวันทิตวาอาจาริยังคูประทังอาคาชาหิสัพเพธรรมาประสิทธิเมสัพพระอัตตายังวินาสันติสัพพระสิทธิพระวันตุเมเอหิคาทังปิยังกายโยติฝาพระโมคลังอาจาริยังเอหิเอหิพุทธานุพราเวนะเอหิธรรมานุพราเวนะเอหิฟังครานุพราเวนะนมัสสิตวาอิสิสิทธิโลกนาทังอนุตตรังอิสิจพันธนังสัตตาอหังวันทามิตังอิสิสิทธิเวทฝามาอาอุอาทิกะมูรังตีเทวานังมหาสัตตาอุอุอาอะมะมะมันสัตตาอุฟาอาวามหามนตังมาอาอุโรประเกยยังอังกาเสวราชิโนตีนิอัคคานิชาตานิอุนาโนมาปะนชายเตนะโมพุทธายะสาธุโนพุทโธสิโรเมสิวะเทวันจานราเตพมเทวตาหัตถยังนารายกันเจวะหัตเทปรเมภูราปาเทวิปะนุกันเจวะสัพพะกัมมาประสิทธิเมพุทธังอรัตนานังธัมมังอรัตนานังสังฆังอรัตนานังอรัตนานังต่อคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ครูอาจารย์อีกทั้งคุณพระฤาษีนารดคุณพระฤาษีนารายคุณพระฤาษีตาวัวคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีเกศคุณพระฤาษีเนตรคุณพระฤาษีสัมมุหวันทั้งพระเพชรลูกันและนาสิทธิวิทยาอีกทั้งพระคงคงพระเพิงพระพายพระอีฝนผู้เป็นเจ้าฟ้าขอตาอรัตนาอันเชิญพระบารมีครูบาอาจารย์องค์บรมครูพระปู่แก่พระฤาษีทั้ง108ประการบารมีเอหิมามะเอหิมามาจงมาเปิดเวทเปิดมนต์เปิดตนเปิดคาถาเปิดอักขระและยันตาเปิดสัพพวิชาทั้งหลายขอเพชรจักรวาลจงมาสิงสถิตอยู่ในกายข้าสังฆาโอ้กูพุทธังจงบังเกิดเปิดเถิดธัมมังจงบังเกิดเปิดเถิดพุทธังจงบังเกิดโอ้มพยัคฆ์พยัคฆ์อาราชิตามาอิติเอกามังฟ้าเอหิมามะเอหิมามะพญาเสือป่วยจิตมึงอยู่ไหนไหนมึงอยู่ไหนมึงจงรู้พญาเสือป่วยมึงอย่าแอบเล่นพญาเสือป่วยมึงอย่าแอบตั้งจะตั้งเครื่องทรงเรียกจิตพญาเสือมังกรมหาประสิทธิพญาเสือแห่งดงพญาไฟเจ้าแห่งขุนสัตว์ทั้งหลายมาสิงกูอยู่กับลูกกูข
มาแล้วสิ่งแล้วจึงบังเกิดพยัคฆ์โคพยัคฆ์พาราชสีนังวามหาอิทธิฤทธิพุทโธนามปตาเอกมังสาพยัคฆ์โคพยัคฆ์พาราชสีนังวามหาอิทธิฤทธิพุทโธนามปตาเอกมังสาจงบังเกิดทำลายทั่วพื้นป่าตามร้อนดังไฟเตโชผู้นางปฟิติยาเสมาทางมาเลยะมาเลโยมาเลโสเอหิมามะเอหิมามะพยาเสือกวยคำนางเสียงดังตามร้อนดังไฟเตโชผู้นางปฟิติยาเสมาทางมาเลยะมาเลโยมาเลโสเอหิมามะเอหิมามะประจุในประจุดังประจุเนื้อประจุหนังประจุกายท่าสังขังลูกกูพุทธังตมังเกิดเปิดเถิดตมังตมังเกิดเปิดเถิดสังขังตมังเกิดเปิดเถิดกูจะเปิดทั้งสิบสองท่ากูจะเปิดทั้งสิบแปดท่ากูจะเปิดทั้งสามสิบสองท่ากูจะเปิดด้วยเกศาโลมานาขาตันตาตาโจตาโจนาขาโลมาเกศาตันตาอารังพุทโธนโมพุทธายะจงบังเกิดประจุเตประจุตังประจุเนื้อประจุหนังประจุกายท่าสังขังลูกกูด้วยเอหิมามะเอหิมามะพยาเสือกวยมามะ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 มาประสิทธิกายท่าสังขังลูกกูเอหิมามะกูจะเรียกจิตกูจะเรียกกายกูจะเรียกกายท่าสังขังกูจะเรียกพยาหานุมานเอหิมามะเอหิมามะหานุมานวิ่งวังตังหะเอหิมามะเอหิมามะจุ๊บจุ๊บเอ้ยมามาเอ้ยมา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 ประตูเปิดประตูตังประตูเนื้อประตูหนังเอ้ยมามาเอ้ยมา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 มโนมพุทธายะอิติปิโสภควังสัมมาพุทโธวิจารณังพุทธายะเอหิพุทธังจงประสิทธิตมังจงประสิทธิสังฆังจงประสิทธิปิติกิจังสิทธิกัมมังสิทธิกาลียังสิทธิสถาปโนสิทธิเตโชขโยนิจังสิทธิราโภนิรันดรังสัพพะตมังจงมาประสิทธิเมประสิทธิเตประสิทธิด้วยโอมนะโอพุทธาโยจะประกอบกิจที่ฟ้าวาหานาโตนักโมพุทธายะดีดีเรียกได้ว่าครับเข้มขังครับครับคือจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นการแสดงเนี่ยอย่างนี้แสดงได้ไหมไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้โสวิเศษเศษเศษพุทธนามเอเมนาพุทธังโสอิโกตังพุทธาปิตีธรรมนาอนโกนาปราโกอนุมานาอัครังอุมิอะมิมหิปุตังปุนาพุทธังปุนาเสร็จพิธีก่อนดีกว่าครับพุทธังไอขาดแก้วทำลายขาดแก้วฝังขังไอขาดแก้วลูกกูขาดแก้วด้วยโอนโมพุทธายะนาปลูกมอมาพุทธรัชชาตึงยะตึงคาเดอารังพุทโธนโมพุทธายะเอหิเอหิมันเกิดเปิดด้วยนะโดยชากุติยะปัญจลือโสพระกัญจะสวรังวรังดื่มหลันตานามามยังกีนิอัครานิชาตานิอุณาโรมาปะนัชายะเตนะโมพุทธายะฝาทุโนพุทโธพระพุทธังให้รักษาพระธรรมังให้รักษาพระสังฆังให้รักษาบิดามารดารักษาครูบาอาจารย์รักษารักษากายธาตุสังขังลูกกูโดยโอมนะโมพุทธายะเดี๋ยวขอถามอาจารย์ปั๊บก่อนเลยว่าที่ทั้ง4คนมีอาการแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะของที่เขาสักไปเกิดขึ้นจากรอยสักยันที่อยู่ในตัวเขาใช่ครับเพราะว่าทุกคนที่มาในวันนี้ล้วนแต่มีรอยสักทั้งนั้นแล้วอย่างที่เราเห็นอย่างนั่งน้องผู้ชายคนนี้เนี่ยอันนี้เป็นอะไรครับครับผมอย่างที่ลงเมื่อกี้ก็คือเป็นเสือเสือครับผมเป็นเสือกับหนุมานที่ลงเพราะผมรู้สึกว่าสององค์นี้คืออนุมานเลยตะหลังตะหลังปลุกเขาขึ้นแล้วอาจารย์ป้าครับเราปลุกเพื่ออะไรครับครับผมอย่างร้อยฝักเนี่ยเราปลุกถามว่าปลุกเพื่ออะไรปลุกเพื่อให้คนที่ฝักได้รู้ได้สัมผัสได้ว่าในสิ่งที่เขาฝักไปนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่ว่าเขามาฝักแต่ว่าไม่รู้ว่าเกิดผลไหมไม่เหมือนแทททูนะครับพลังงานคือหนึ่งเลยเหตุผลนะท่านผู้ชมก็คือว่าอยากให้คนที่สักได้รับรู้ว่าสิ่งที่คุณสักไปเนี่ยมีจริงครับแล้วก็เป็นการก็เรียกว่าทำให้ก็เรียกว่ารอยสักเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกับมันยิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไหมให้เกิดความเข้มขลังมันเหมือนกับว่าเหมือนกับเราได้อัดพลังอยู่เรื่อยๆประมาณนั้นก็เกิดความที่บอกว่าเรื่องของทุกอักขระที่อาจารย์เขาได้สักทุกคำพูดเหมือนมันโดนฝังอยู่ในรอยสักนั้นใช่คืออย่างที่บอกทุกตัวทุกเข็มที่ลงไปล้วนแต่ท่องคาถาลงไปการกำหนดจิต
ครับเป็นการเหมือนกันคอนเฟิร์มเนาะว่าพลังของครูแรงอยู่มีจริงครับคือจิ้มจิ้มจริงบารมีของจับจับน้องๆเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนมีอาการเหนื่อยหอบเพลียเลยฮะครูเพชรผมรบกวนขอไมค์ให้น้องได้ชาร์จคนน้องท่านนี้ก่อนแล้วกันคนแรกเลยครับน้องท่านนี้แนะนำตัวนิดนึงครับผ่านหน้าไปแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรยังไงครับผ่านเข้ากล้องเลยครับผ่านเข้ากล้องเลยครับชื่ออะไรครับครับผมพูดเลยครับพูดเลยครับผมชื่อเบนซ์นะครับครับตอนที่อาจารย์ปลุกเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงโอ้รู้สึกแบบบอกไม่ถูกเลยครับมันมาเองแบบว่าดูไม่รู้ตัวควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ได้น้องอะไรนะเบนครับน้องเบนสักอะไรไปลูกของผมบรมครูปู่เสือสมิงพายครับกับหนุมานครับเรามีอาการยังไงหรือว่ามันดับวูบไปเลยลูกหรือว่ามันเป็นยังไงไปแบบไปเองแบบไม่รู้ตัวครับควบคุมตัวเองไม่ได้เนาะเดี๋ยวคนต่อไปนิดนึงชื่ออะไรแนะนำตัวครับสวัสดีครับชื่อแบงค์ครับผมแบงค์ครับแบงค์สักอะไรไปสักเสือครับเสือครับตอนที่เราปลุกไปเมื่อกี้เนี่ยแบงค์มีความรู้สึกว่าเป็นยังไงคือมันจะตัวชาแล้วก็ที่เหลือก็จะไม่ค่อยรู้อะไรนะครับไม่รู้ตัวตอนนี้ยังสั่นอยู่เลยครับแล้วอาการที่หลังจากการปลุกเสร็จไปแล้วเนี่ยครูมองเห็นว่ามันเหมือนมีอาการเหนื่อยหอบเป็นเพราะอะไรครับก็น่าจะเกิดจากของที่อยู่ในตัวเราครับที่เขาแสดงออกมาครับโอเคในขอน้องคนต่อไปนี่น่าจะเป็นน้องมอสครับน้องมอสสักอะไรสักหนุมานกับบรมครูปู่แก่ฤาษีตาไฟประกาศิษฐ์ครับเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์ปักปลุกนี่รู้สึกเป็นยังไงขนลุกครับแล้วก็สั่นแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยครับโอเคนำมาคนนี้บ้างคนนี้นี่เมื่อกี้ที่เราเห็นนะคุณลุงยุ่งเขาจะแบบคนนี้ชัดเจนนะผมต้องถามเองว่าชื่ออะไรยังไงครับชื่อแม็กครับสักอะไรไปเอ่ยก็จะสักเป็นปู่ฤาษีปู่สมิงพายครับแล้วก็เสือแล้วก็หนุมานเมื่อกี้นี่อาจารย์ปักปุกเสือปุกเสือกับหนุมานหนุมานครับผมเรามีอาการรู้สึกเป็นยังไงตัวก็รู้สึกตัวครับแต่บังคับตัวไม่ได้แล้วเมื่อกี้ตอนที่เราลุกขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกตัวไหมว่าเราลุกขึ้นมาอันไม่รู้ครับไม่รู้สึกตัวครับคือมันชาไปเลยหรือว่ามันเป็นคือเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ในนี้ครับเราเหมือนว่าเรานั่งเฉยๆอยู่ปกติแต่มันแสดงออกไปเองใช่ครับอย่างนี้ครูให้คุณยืนยันได้ไหมว่าทั้งหมดเมื่อกี้เป็นตัวแทนเพื่อนๆเนี่ยว่าคุณไม่ได้แสดงกันไม่ครับไม่ได้แสดงเลยครับมันของแบบนี้คือแบบต้องลองคิดเองว่าเป็นการเตรียมเป็น acting หรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่เพราะดูแล้วน้องๆยังมีอาการกันอยู่เลยจริงๆยังเหนื่อยยังหอบอยู่เลยอ่ะทางบ้านบางท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอยู่บ้านยังขนลุกเลยถูกต้องใช่ครับคือจะบอกว่าเสียงพลังของอาจารย์ปลั๊กเนี่ยมีพลังมากคือเป็นเสียงที่มีพลังใช่นะครับยอมรับเลยยิ่งได้ยิ่งเสียงสดๆจะยิ่งยังไงเดี๋ยวให้น้องๆกลับคุณอาจารย์เดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์ปลั๊กต่อนะครับจะรู้สึกจริงๆเมื่อกี้ตอนอาจารย์ปรักท่องคาถาผมรู้สึกเลยว่าเสียงนี่มีพลังมากรู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณครับผมเชิญก่อนนะครับพักผ่อนก่อนทีนี้ผมขออนุญาตถามอาจารย์ปรักต่อครับได้ครับขออนุญาตถามว่าเดี๋ยวขออนุญาตขยับมาใกล้นิดนึงครับได้ครับแต่ละหมัดขยับใกล้ๆกันไหมต้องบอกได้ว่าก่อนนั้นเนี่ยเราเป็นศิษย์ที่มีครูใช่ครับไอ้บัตรนี้ตัวกูก็ครูมีศิษย์ใช่เรามีความรู้สึกเมื่อเรามองเห็นลูกศิษย์เราเนี่ยเรามีความรู้สึกอะไรให้กับเขาณก่อนอื่นเลยในฐานะที่ผมก็เป็นลูกศิษย์ครับและผมก็เป็นครูบาอาจารย์ผมจะสอนลูกศิษย์เสมอฮะตัวอาจารย์เองจะสอนลูกศิษย์เสมอว่าเราทุกคนอย่าไม่ต้องมองอาจารย์ว่าเป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ไม่ต้องมองขนาดนั้นให้มองว่าเราเปรียบเหมือนคนในครอบครัวเหมือนประหนึ่งว่าเราเป็นคนในครอบครัวเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนคนในครอบครัวมีสุขเราพร้อมที่จะสุขร่วมกันมีทุกข์เราพร้อมที่จะทุกข์ร่วมกันมีปัญหาใดๆขอให้เข้ามาคุยอาจารย์รับปัญหาทุกเรื่องของลูกศิษย์ได้อย่างนั้นก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีหน้าที่แค่สักยันอย่างเดียวใช่ครับคำว่าครูเนี่ยมันหนักไหมยิ่งใหญ่ไหมครับในความรู้สึกของอาจารย์ปั๊บยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่แล้วก็หนักแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเราครูในมุมมองของอาจารย์คือครูเป็นผู้ให้ให้อะไรให้ความรักให้ความอบอุ่นให้ในสิ่งที่ดีและพร้อมที่จะเห็นลูกศิษย์ได้ดีตราบใดที่ลูกศิษย์ยังไม่ได้ดีครูบาอาจารย์คนนี้ก็ยังไม่อุ่นใจนะฮะผมถามนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยที่เราทำการปลุกไปเนี่ย
ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยอธิบายให้คนทางบ้านนิดนึงบางคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าเราทำอะไรทำไมถึงคนพวกนี้ถึงได้มีอาการอะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยครับครับผมก็ต้องบอกก่อนอย่างที่ว่ามีอาการแบบนี้ที่แสดงอาการกันก็คือเกิดจากการฝักยันที่ฝักในรูปลักษณ์ของเสือก็ดีของหนุมานก็ดีครับนะครับแล้วเมื่อกี้อาจารย์ก็ประกอบทำพิธีในการปลุกเปกเลขยันในการเรียกจิตเรียกใจของรอยสักต่างๆที่เขาได้สักลงไปก็จะแสดงอาการในท่าทางของถิ่นที่สักไปก็เหมือนสำแดงฤทธิ์สำแดงเดชการบอกจิตปลุกใจต้องถามอาจารย์คุณปุ้ยรู้สึกยังไงครับเมื่อกี้รู้สึกคือรู้สึกคือคนลุกก็อยู่ในนี้เราก็รู้พลังบ่อยนะพลังมาเรายังมีความรู้สึกว่าที่มันเป็นไปได้เหรอใช่มันเอาเริ่มจากที่คือผมเนี่ยจับตามองเลยนะท่านเป็นแบบไม่เป็นมองนั่งมองอยู่อ่ะจับตามองเลยว่ามันมีใครทำอะไรหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับเอาไว้ต้องมากเนี่ยเวลาครูปักพูดเนี่ยสนทนาพวกเราเนี่ยเสียงหนึ่งโทนหนึ่งตอนนี้เมื่อกี้ตอนท่องคาถาเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันเหมือนมีพลังอะไรมาให้น้ำเสียงคุณครูเป็นอีกแบบนึงอ่ะแล้วผมสัมผัสได้ถึงว่ามันมีพลังอ่ะพลังอ่ะยิ่งใหญ่อ่ะยิ่งใหญ่พลังยิ่งใหญ่มากแล้วช่วงที่ทำพิธีนี้บอกคุณขนลุกแล้วก็ตะลึงนะครับต้องบอกว่าด้วยบารมีครูบาอาจารย์นี่แหละครับคือเวลาเราเนี่ยมันก็น่าจะจำกัดเนาะผมอยากให้อาจารย์ปั๊บเนี่ยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงอวยพรลูกศิษย์ด้วยนะฮะหรือจะอวยพรจะอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อแน่ว่าตอนนี้นี่นะฮะคนที่ชมเราอยู่เนี่ยเกินครึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปั๊บแล้วยังมีบางส่วนนะฮะที่อยู่ในประเทศอเมริกาครับนะบางส่วนอยู่ต่างประเทศซึ่งผมบอกเลยว่าคนที่ต่างประเทศบางทีเนี่ยเขาก็อยากสัมผัสสิ่งเหล่านี้แล้วไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นที่จริงที่ไหนเป็นที่ไม่จริงนะฮะตรงนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์ปั๊บเนี่ยฝากอะไรกับบรรดาเขาเรียกว่าท่านผู้ชมลูกศิษย์ลูกหานิดนึงนะครับเชิญครับเชิญครับวันนี้อาจารย์ก็ได้มาออกรายการนะศรัทธาคมนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมก็ดีนะครับที่เข้ามาดูในการศรัทธาคมในวันนี้ก็ดีขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะให้ร่ำให้รวยนะขอบารมีพ่อแก่ฤาษีนะจงดลบันดาลให้ทุกท่านจงหมดซึ่งความทุกข์ประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญมีเงินมีทองมีโชคมีลาภร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปนะครับนะสำหรับคนสำหรับคนที่อยากมีของดีนะฮะหรือว่าอยากฝักยันหรือชื่นชอบในลายฝักของอาจารย์นะครับสามารถติดต่อผ่าน Facebook ของอาจารย์นะอนุชาตุเจริญนะครับหรือเบอร์โทร0995308619นะครับยังยืนยันคำเดิมนะครับตราบใดที่อาจารย์คนนี้ยังมีลมหายใจอยู่จะขอสืบสานวัฒนธรรมมรดกของไทยนะเพื่อตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีและทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคนดีของสังคมสืบต่อไปนะครับพวกเราสาธุพร้อมกันอีกทีนึงจริงๆแล้วคำมุ่งมั่นของอาจารย์ปรักนี่นะครับมันก็คือเขาเรียกว่าคำมุ่งมั่นของศรัทธากรมเช่นเดียวกันจริงๆนะฮะรายการเราจริงแล้วเราต้องการที่จะสืบสานนี่นะฮะสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆเลยนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศรัทธาแล้วก็อาคมนะฮะแต่รายการเรากว้างกว่านั้นนะฮะเราไม่ได้เฉพาะของไทยนะฮะของเขมรไทยลาวนะฮะหรือแม้กระทั่งพวกศาสตร์วิสาชใช่ไหมฮะหรือของจีนของอะไรเนี่ยเราถือว่าเราครับเราให้เขาเรียกว่าอะไรนะเราให้ความเคารพแล้วก็ศรัทธาในทุกๆศาสตร์เลยนะครับผมว่าแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เนี่ยรับชมอยู่เยอะเปิดสายเลยดีไหมครับผมว่าไม่ทันแล้วครับทันไหมเวลาเหลือประมาณ2นาทีโอ้2นาทีไม่ทันแล้วเดี๋ยวล่ารายการเลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ปรักษ์ศักยันต์นะครับขอบคุณครับมาพูดคุยความขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ปรักษ์ทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วผมว่านะฮะเที่ยวหน้าต้องมีการเชิญอีกรอบนึงแน่เลยนะเพราะว่าวันนี้จริงแล้วยังไม่จุใจเลยกับอาจารย์ปรักษ์ครับนะครับเดี๋ยวให้ดีเจปุ้ยลาท่านผู้ชมเลยนะฮะแล้วก็ฝากติดตามศรัทธากรมเราด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับรายการเราก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่พุธหน้าเวลาเดิมนะครับ20:00 ถึง 04:00ตรงนะครับในศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับสวัสดีครับสวัสดีครับ